ความรักไม่ผิดค่ะผิดที่เธอเปลี่ยนไปเป็นชื่อตอนของ Club Friday ในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชอสวัสดีค่ะวิ่งมากำลังวิ่งกันใหญ่เลยค่ะทุกคนวิ่งกันอยู่เลยวิ่งกันใหญ่เลยค่ะนะคะก็วันนี้เพิ่งจะตอนนี้มีหลายๆข้อความที่ถามมาเรื่องของ Green Concert ใช่ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถามเข้ามาใน IG เนี่ยแล้วพี่ไม่ตอบจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้ค่ะใช้ชีวิตอยู่ในห้องประชุมมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็ปิดโทรศัพท์อันเนื่องจากเสียงมันดังรบกวนชาวบ้านเขาแล้วก็วางทิ้งไว้อีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ไปนั่งประชุมอยู่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเพิ่งจะมาทราบเรื่องตะกี้นี้เองเหมือนกันว่ามีปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคเกิดขึ้นนะคะก็ต้องฝากขออภัยไปด้วยสำหรับหลายๆคนที่ก็เข้าใจเลยแหละว่าพยายามตั้งใจตั้งตารอมาดูแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งเราจะได้ดูบรรยากาศอันนี้แน่ๆสำหรับสาวๆค่ะก็เดี๋ยวดูต่อกันไปในวันจันทร์นะคะค่ะค่ะเพราะว่าทุกคนเหมือนรอดูพี่ต่ายเพ็ญพรรคดูพี่ฮันนี่รอดูกันอยู่เยอะมากเลยนะคะไม่เป็นไรก็ตามนี้เนาะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ได้ดูกันแน่นอนค่ะไม่ได้มีการตัดส่วนใดออกไปหรอกรับรองได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคือเมื่อกี้เหมือนคือมีคนถามเข้ามาเยอะหลายกระแสมากนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าทำไมเหรอตั้งใจอะไรคือไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ มันเป็นความผิดพลาดจริงๆต้องขออภัยจริงๆแล้วก็หลายคนก็มีเข้ามาใน IG พี่แล้วก็บอกว่าทำไมเวลาโปรโมทให้ดูโปรโมทแต่ทำไมเวลาถามแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยคงอารมณ์เสียกันค่ะแต่จริงๆขออภัยจริงๆเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมานี่เองนะคะค่ะนะคะแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่ที่สุดอยู่ใช่ค่ะและเดี๋ยววันจันทร์ค่ะมาติดตามกันต่อไปแล้วกันในช่วงของ Green Concert The Lost Love Song ก็คือตรงที่หายไปเนี่ยค่ะของวันนี้ก็จะได้รันดูกันแบบตั้งแต่วันจันทร์ไปแล้วก็ยาวไปตั้งแต่จนจบเลยนะคะไม่ได้ตัดทอนใดทั้งสิ้นค่ะนะมันเป็นความตั้งใจค่ะอยากให้หลายๆคนได้เห็นเพราะว่าบรรยากาศนี้ไม่มีการทำเป็น DVD ด้วยนะคะเรามีคอนเสิร์ตแค่2รอบมีคนแค่หมื่นคนเท่านั้นที่มีโอกาสได้ไปนั่งดูและพอเอามาออนแอร์ปั๊บเยอะมากที่บอกว่าทำไมหนูไม่ได้ดูทำไมมันเสียดายขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วถ้ามีคอนเสิร์ตชวนแล้วมาเถอะเพราะว่าตั้งใจมากจริงๆนะคะวันนี้ค่ะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปใน Club Friday นะคะใครก็ตามที่เจอความเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเราเปลี่ยนหรือเขาเปลี่ยนก็ตามทีนะคะส่งข้อความได้กดโทรศัพท์ได้02-665-8377-80พร้อมอยู่รวมไปถึงการส่งข้อความในแฟนเพจนะคะหรือว่าจะเป็น SMS 46-42-165ในแอปพลิเคชัน Airtime Online ได้ทุกช่องทางกับเธอเปลี่ยนไปวันนี้ต้องขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคนที่คุณรักด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมสำหรับวันพรุ่งนี้วันเสาร์กันอีกครั้งนึงแล้วเราก็จะได้เจอกับ Club Friday The Series ค่ะนะคะในตอนที่ชื่อว่าความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปค่ะหลายคนที่แฮปปี้มากมีความสุขมากกับคู่จิ้นมหัศจรรย์ของเรานะคะพูดกับคุณหมอเจี๊ยบค่ะก็อาจจะต้องเตรียมใจกันไว้บ้างว่าพรุ่งนี้อาจจะมีทั้งความสุขแล้วก็อาจจะมีทั้งความเศร้าค่ะจะเริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วถอนหายใจหนักมากคือดูจนอินนะคะดูจนรักอ่ะแล้วหลายๆคนพอรักเสร็จปั๊บพี่คะอย่าจบเศร้านะชีวิตจริงของคนค่ะชีวิตจริงของคนมันเลือกยากจริงๆนะคะเป็นอีกซีรีส์อีกตอนหนึ่งที่มีหลายคนรอดูทั้งดูในตอนที่ออกอากาศจริงทั้งรีรันคือนอกเหนือไปจากอื่นใดแล้วที่เรารู้สึกฟินรู้สึกจิ๊ดรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะคะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ขับ Friday The Series ตั้งใจให้กันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของบทเรียนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะคะบางทีการที่เราล้อเล่นกับหัวใจมนุษย์เราเล่นกับเรื่องราวของความรักนั้นบางทีมันอาจจะทำให้ได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันค่ะบางทีความรักทำให้เราสามารถเปลี่ยนไปและความไม่รักอาจจะสร้างความน่าเปลี่ยนไปหรือความเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่าด้วยซ้ำค่ะรอติดตามดูนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่ม GMM 25นี่แหละวันนี้ความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปใช้ชื่อซีรีส์มาเป็นชื่อตอนเลยนะคะสายแรกมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ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 ชื่อคุณอะไรคะนกค่ะนกค่ะโอเคค่ะโอเคใครเป็นคนเปลี่ยนคะนกแฟนค่ะแฟนเป็นคนเปลี่ยนเขาเป็นคนเปลี่ยนไปนะคะใช่ค่ะอ๋อเป็นยังไงเลยเล่าให้พี่ฟังสิคืออยากจะบอกว่าอยากจะเล่าไปตั้งแต่เริ่มคบกันทีแรกเลยอะค่ะค่ะก็คือทีแรกเรารักกันมากแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเราเด็กด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าต่างคนก็คือต่างมีจากทีแรกนะคะคบกันปีแรกก็คือแฟนก็มีหนูก็มีแล้วก็หลังจากนั้นได้ปีกว่าๆค่ะก็คือต่างคนต่างหยุดแฟนก็มีหนูก็มีคือต่างคนต่างมีแฟนถูกไหมใช่ป่ะค่ะค่ะต่างคนคือต่างมีแบบมือที่สามอะค่ะต่างคนต่างก็หันไปมีคนอื่นไปแอบมีคนอื่นกันค่ะ
ช่ค่ะอายุห่างจากแฟนเยอะไหมคะเมื่อกี้เห็นน้องบอกว่าด้วยความที่เราอายุน้อย2ปีค่ะ2ปีโอเคก็ไล่เลี่ยกันก็คืออายุน้อยกันทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วไงคะก็ต้องแยกย้ายกันไปยังค่ะก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคงคิดได้ทั้งคู่มั้งค่ะก็เลยก็กลับมาคบกันแล้วก็คือตั้งตัวค่ะค่ะคบกันรักกันมากไม่เคยทะเลาะไม่เคยอะไรน้อยมากที่จะทะเลาะกันนะคะค่ะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวหนูเรียนป.ตรีค่ะแต่ว่าแฟนจบแค่ป.ส.ค่ะหนูเรียนด้วยทำงานด้วยแต่ว่าแฟนคือจบแล้วก็ทำงานแล้วก็ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวคือกับพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็ดูอยู่ในลู่ทางที่ดีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆต่างคนต่างผิดพลาดอ่ะต่างคนต่างผิดพลาดคือเป็นมีคนอื่นและในที่สุดแล้วเรากลับมาเลือกกันชีวิตเดินหน้าต่อมาอย่างดีนานแค่ไหนคะ 5-6 ปีได้อะค่ะค่ะและอะไรเกิดขึ้นเอ่ยดีทุกอย่างแล้วก็พอถึงเวลามันถึงจุดนึงอะค่ะที่หนูต้องโตขึ้นหนูเรียนจบหนูได้เลื่อนตำแหน่งค่ะแต่เขายังเป็นพนักงานอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่บริษัทเดียวกันนะคะค่ะแต่ทำงานคนละที่นะคะแต่ก็ใกล้ๆกันพอวันหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะมันเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมค่ะใครปรากฏอาการก่อนอ่ะเขาค่ะแหละค่ะอะไรคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมคือปกติถ้าสมมติว่าเบรกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกันแต่ว่าด้วยความที่หนูมีวุฒิภาวะมากกว่าเขาในหน้าที่การงานนะคะค่ะทำให้เวลาที่หนูจะมีให้เขาอ่ะมันน้อยลงค่ะหลังจากนั้นหนูในความคิดของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูไม่มีเวลาให้เขาเขาก็เลยเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาเริ่มมีคนอื่นอีกแล้วหรอคะใช่ค่ะจากที่ไม่มีเลยแล้วหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเลยค่ะหนูมั่นใจในตัวเขามากแล้วยังไงคะหมายถึงว่าเราจับได้หรือเขาสารภาพหรือแกถึงได้รู้ว่าเขามีคนอื่นที่รู้คือเขากลับบ้านช้ากว่าปกติคือปกติมันก็ช้าอยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เขากลับช้ากว่าปกติแต่ก็ไม่ได้มากแล้วก็มันมีข้อความของเพื่อนเขาอะค่ะข้อความนึงที่ทำให้หนูต้องคิดอะค่ะคือเขาบอกว่าคือพวกเขาก็คือมันมีอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยู่ในสังคมนั้นอะค่ะค่ะใช่แล้วข้อความนั้นส่งมาบอกว่าเขาเสียใจแล้วก็อย่าให้พี่ทั้งสองเป็นแบบนี้นะสงสารทั้งสองคนค่ะหนูก็เริ่มเอะใจว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นหนูก็ทำตัวปกติค่ะค่ะผ่านไปได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาแต่หนูไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยนะคะค่ะค่ะแล้วเขาก็ทำตัวปกติมากพอถามเขาได้ความว่าทีแรกเขาก็ถามว่าใครบอกค่ะหนูบอกว่าหนูรู้แต่คือความจริงไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะค่ะแล้วก็พูดไปเหวี่ยงๆเผื่อถูกใช่ค่ะจ้ะแล้วปรากฏว่าเขาก็ยอมรับค่ะหนูก็เลยถามว่าเขาคนนั้นคือใครเขาก็อึ้งเพราะว่าปกติหนูจะไล่เขาไม่ทันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะพอหนูรู้หนูก็บอกว่าแล้วจะเอายังไงเพราะหนูเคยบอกเขาว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็คือจบค่ะเขาก็บอกว่าตอนนั้นนะคะก็คือยังไม่จบได้ไหมขอโอกาสเขาแก้ตัวค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแล้วพอเขาก็ถามซ้ำแล้วซ้ำอีกหนูก็เลยบอกโอเคหนูให้อภัยค่ะหนูให้เขาคือหยุดเรื่องทุกอย่างเขาโอเคตกลงแล้วตกลงรู้ไหมคะว่าอีกคนหนึ่งคือใครรู้ค่ะรู้คือใครอะคะเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะกับเขา
ใช่ค่ะโอเคค่ะตำแหน่งเดียวกันค่ะให้โอกาสแล้วเขาใช้โอกาสนั้นทำยังไงบ้างหลังจากนั้นหนูก็คิดว่าเขาหยุดหนูก็เลยไม่อะไรมากพอดีมีรุ่นน้องอะค่ะมาถามหนูเองเลยนะคะว่าแฟนอะยังคบกันอยู่ยังอะไรดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าก็คบกันดีแต่หนูไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังนะคะเขาก็คงอึดอัดใจแล้วก็คุยกับรุ่นน้องอีกคนนึงแล้วเขาก็ตัดสินใจบอกว่าคือเห็นเขากับคนนึงสีจีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหนึ่งนี่ใช่คนที่เราสงสัยอยู่ปะคะใช่ค่ะคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะแล้วเราทำไงคะหนูก็เลยกลับมาแล้วก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมปล่อยอะค่ะไม่ยอมปล่อยเราใช่ค่ะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจคือวันนั้นเป็นวันหยุดของขับของหนูค่ะแต่เขาไปทำงานหนูก็ตัดสินใจอยากออกจากที่นั่นค่ะแล้วก็เขาก็พยายามติดต่อมาแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งหนูคือหนูใจหนูไม่สู้แล้วอะค่ะตอนนั้นคือค่ะหนูทำงานทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะคือไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วก็คือหนูก็เชื่อใจเขาว่าเขาจะหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดค่ะในที่สุดหนูตัดสินใจหยุดไหมคะหยุดค่ะแต่มันก็ยังเกลือค่ะคราวนี้เขายังยื้ออยู่ไหมยื้อค่ะยื้อมาเกือบปีได้ค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็คือหยุดทุกอย่างแล้วค่ะค่ะค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้ตอนที่น้องนกบอกว่าเขาไม่ยอมปล่อยอะค่ะเพลงนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปคนเราถ้าอยากเลิกค่ะไม่มีใครบังคับให้เราหยุดเลยหรือว่าล้มเลิกความคิดนี้ได้หรอกถ้าเราอยากไปจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเลิกเถอะเพียงเพราะว่าอยากเช็คว่าเธอยังอยากมีฉันอยู่ไหมและเพียงแต่แค่เขายื้อไว้สักนิดนึงเราก็จะบอกตัวเองว่านี่ไงเรามีคุณค่าเห็นไหมเขายังไม่เห็นอยากให้เราไปเลยแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เขาทำมันเสียงดังกว่าคำพูดอะค่ะนะเพราะกับคนคนนั้นจริงๆแล้วถ้าจะว่ากันไปก็น่าจะตัดง่ายกว่าเราอีกเพราะว่าเราอยู่มาตั้งนานผูกพันกันมาตั้งเยอะใช่ป่ะคะใช่ค่ะค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นยังก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะค่ะค่ะก็ถือว่ายังดีแล้วกันเนาะที่ได้รู้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เรามักจะบอกกันเสมอว่าให้คิดซะว่าโชคดีแล้วที่รู้เร็วค่ะถ้าเกิดปล่อยต่อไปยาวๆแล้วก็อาจจะไปถึงแต่งงานกันไปหรือแล้วเนี่ยค่ะก็จะยิ่งกลับตัวลำบากเข้าไปใหญ่เลยค่ะหรือถ้าคนที่เขามีใจไม่มั่นคงเนี่ยพี่ว่ารู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นค่ะจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตนะคะค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสู้ๆจ้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะเสียงยังคงเหงาอยู่เลยนะคะเสียงหน่อยๆอยู่เลยค่ะเอ้าแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะหลายครั้งที่เราไปแอบเชื่อใจโดยที่บอกว่าโอ๊ยเขาคงหยุดอะค่ะพี่เพราะเขาบอกว่าเขาจะหยุดจริงๆแล้วอย่าเพิ่งปักใจค่ะในเมื่อเขาทำได้แล้ว1ครั้งจะว่าไปนี่คือครั้งที่2ด้วยซ้ำนะคะเราให้โอกาสคนบางคนได้แค่ระยะเวลาช่วงหนึ่งอย่าให้โอกาสซะจนโอกาสของเรามันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเคยตัวเมื่อกี้น้องบอกว่าไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทำแบบนี้ได้อีกมั่นใจมากว่าต้องไม่ทำอะไรเงี้ยคือไม่ได้ยุนะคะว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมาระแวงระวังกันไปซะจนกระทั่งไม่มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องราวบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มันไม่แน่นอนหรือความรักที่มันไม่แน่นอนจริงๆค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะค่ะค่ะมีคนเอาข้อความนี้ไปฝากไว้ในแฟนเพจเขาบอกว่าถ้าผู้ชายรักเราเขาจะไม่เปลี่ยนใจแต่อาจจะเปลี่ยนไปบ้าง คุณผู้ชายท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้แหมไม่เปลี่ยนใจนะแต่เปลี่ยนไปบ้างก็ถ้าเปลี่ยนไปถึงขั้นนอกใจอันนั้นก็ไม่เรียกว่ามีใจเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้บอกว่าเราคบกันมา4ปีค่ะตอนเรารักกันแรกๆเรายังรักกันเราแทบไม่เคยโกหกกันและไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่พอนานๆไปเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่เคยรักกันมาตั้งหลายปีทุกครั้งที่ทำอะไรแทบจะไม่คอยบอกไม่เคยปรึกษาอะไรกันคำสัญญาต่างๆที่ให้ไว้ตั้งแต่ครั้งแรก
ทำไมไม่รู้ว่ามันเหมือนกับเธอทำไม่ได้แม้กระทั่งลืมคำสัญญาก็มีนะคะเวลาค่ะระยะเวลาด้วยส่วนหนึ่งและเราอาจจะไม่ได้รักกันอย่างแข็งแรงมากพอค่ะนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปสายนี้คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนนี้ค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดเจนค่ะใครเปลี่ยนไปคะคนนี้ก็เป็นตัวนี้เองค่ะที่เปลี่ยนไปยังไงคะค่ะก็คือคบกับแฟนมานะคะตั้งแต่เราอายุ17ปีอะค่ะตอนนี้ก็คบกันมา10ปีแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วที่คบกันมา10ปีค่ะค่ะค่ะเราคิดว่าการแต่งงานเนี่ยมันคือการหยุดทุกอย่างแล้วของชีวิตเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยคือในระยะเวลา10ปีที่เราคบกันมาค่ะคือนี้ก็มีคนอื่นมาตลอดจริงเหรอจริงค่ะนะคะอายุต่างกันมากไหมคะห่างกัน12ปีค่ะ12ปีค่ะค่ะที่คบกันมาคือนี้มีคนอื่นมาตลอดคำว่าคนอื่นที่ว่านั่นหมายถึงคนคนเดียวหรือคนหลายๆคนในที่นี้คือคนหลายๆคนนะคะคบกันหมายถึงว่านี้มีแฟนอยู่หนึ่งคนแต่ในขณะเดียวกันก็ไปคบคนนี้คบคนนั้นคบคนโน้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะเหรอคะทำไมถึงคิดทำอย่างนั้นน่ะนี่คิดว่านะคะคือช่วงระยะเวลาของการใช้ชีวิตอะค่ะคือแต่ละที่ที่เราเรียนแต่ละที่ที่เราไปหรือสิ่งที่เราทำอะค่ะมันทำให้เราเจอสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าลองเฮ้ยอันนี้มันใช่พอใช่ค่ะพอเหมือนเวลาแบบรู้สึกเบื่ออะไรสักอย่างนึงเราพยายามเหมือนหาอะไรเข้ามาทดแทนสิ่งนั้นแต่พอไอ้สิ่งนั้นอะมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วล่ะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วล่ะเราก็หยุดมันไปแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเราหยุดได้แล้วแล้วนี่ไม่รักคนนี้เป็นแฟนเราเหรอคะถามว่ารักไหมก็คิดว่ารักอะค่ะเพราะว่าเขาก็ดูแลเราทุกอย่างนะคะแล้วก็ดีกับเรามาตลอดแต่คนรักกันไม่ทำร้ายกันนะคะนี่ใช่ค่ะนี่คิดอย่างนั้นมาตลอดว่านี่ไม่สมควรที่จะทำร้ายคนที่รักนี้มาตลอดแล้วก็ดูแลนี้มาตลอดเลยแต่ว่านี่ก็ไม่เข้าใจถึงเหมือนกันว่าทำไมเราถึงหยุดทำร้ายคนที่รักเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้รักเขาคนนี้ใช้คำว่าเขารักเรารักเรามาโดยตลอดค่ะมันเลยดูเหมือนเป็นการต้องกตัญญูสิกตัญญูสิแต่เราทำไม่ได้เห็นปะคือมันเป็นกติกาที่ง่ายมากค่ะถ้าเกิดว่าคนเรารักกันไม่ทำร้ายกันเนี่ยเป็นคำที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะแต่นี้บอกว่าก็คิดว่ารักนะคะทำไมเราถึงไปทำร้ายคนที่รักเราขนาดนี้ถึงได้หยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านี่รักใครสักคนหนึ่งนี้ไม่ต้องบังคับตัวเองให้หยุดเลยค่ะเราจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราจะอยากถนอมน้ำใจเขาเราจะไม่อยากทำให้เขาเสียใจหรือผิดหวังเพราะเราแล้วนี่คิดว่าแฟนนี้เขารู้ไหมคะตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คิดว่าตลอดเวลาคือเขาไม่รู้เลยค่ะเขาไม่ได้ตู้ตี้ตุกติกไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่ได้ติดตามเราขนาดแบบว่าจะต้องไปที่ไหนต้องโทรตามหรือว่าไปทำอะไรอยู่ตรงไหนกับกี่โมงเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนละเอียดขนาดนั้นค่ะมันก็เลยกลายเป็นความห่างที่ทำให้จุดตรงนี้มันทำให้เรามีคนอื่นนะคะไม่ใช่จุดนี้ ไม่ใช่กันนี้อย่าหาเหตุผลแบบนั้นบางคนเขาห่างกันแบบอยู่คนละที่คนละโลกคนละซีกโลกเขายังไม่นอกใจกันเลยค่ะอีกอันหนึ่งค่ะคือการมีคนใหม่ไปเรื่อยๆหรือคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วนี่บอกว่าก็โลกมันกว้างใหญ่จะตายไปค่ะนู่นนี่ต่างๆนานาแต่เราก็ดันไม่เลิกกับคนของเราเนาะใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งพี่ถามได้ไหมไอ้คำว่ามีคนอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยมีคนอื่นถึงขั้นไหนคะคือบางคนมีคนแค่อ่ะคุยๆแอบหยอดหวานๆกันจบหรือว่ามันไปมากกว่านั้นก็คือก็มีมากกว่านั้นนะคะคือมีครบเลยแบบครบออกหน้าออกตาคือแบบว่ามีแนะนำให้พ่อแม่รู้จักบ้างทั้งที่พ่อแม่ของเราเนี่ยก็รู้จักแฟนเราอยู่แล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เตือนหรอคะคือฝั่งคุณพ่อเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่แต่ว่าคือจะสนิทคุณแม่มากกว่าแต่คุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากค่ะเขาแค่พูดว่าทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันคือความสุขของเราแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นซึ่งนี่ก็เลยบอกว่าไอ้คบกับคบคนอื่นก็คบแต่นี่ก็คือคบคนที่ไม่ได้มีครอบครัวนะคะตรงนั้นแต่ว่าคือตรงส่งของเราเนี่ยคือเราก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ความคนสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยคืออย่าสร้างความเดือดร้อนให้แฟนเราด้วยนะ คืออีกอันนึงพี่ว่านี้มั่นใจไปว่าเขาไม่รู้ใช่ค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยบ่อยครั้งที่เรามักจะมั่นใจ แต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เนี่ยบางที อะไรนิดอะไรหน่อยมันก็รู้สึกได้แล้วค่ะนี่
แต่เพียงแต่ว่าพี่กำลังแอบเดาเหมือนกันที่พี่อ้อยว่าจริงอ่ะเขาอาจจะรู้แต่ว่าเขาอาจจะรักนิกมากจนไม่อยากจะแสดงอะไรออกมาก็ได้ค่ะแต่มันก็ยิ่งกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราชะล่าใจคิดว่าเขาไม่รู้แล้วก็ทำร้ายเขามากขึ้นหรือเปล่าใช่บางทีนี้ก็เอะใจนะคะว่าบางทีเขาอาจจะรู้มาตลอดหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าเขายังเขาคงรักเรามากจนเหมือนพยายามว่านิ่งจนให้เรารู้ตัวของเราเองแล้วก็ให้เราหยุดของเราเองหรือเปล่านี่ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วนี่ทำยังไงได้ไหมคะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าถ้าสำหรับตอนนี้นะคะก็มันยังรู้สึกว่ามันยังหยุดตรงนั้นไม่ได้อะค่ะแต่อาจจะลดลงบ้างค่ะทำไมพี่เลิกไปเลยอะคะถ้าอย่างนั้นเราจะได้สบายตัวกว่านี้คราวนี้ก็จะได้คุยเลยค่ะเต็มที่คือนี่รู้สึกว่าคือครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเราเห็นเขาแยกทางกันซึ่งเราไม่เคยคิดว่าความรักที่มันมีให้คนสองคนเนี่ยมันมีอยู่จริงนี่ก็เลยไม่รู้สึกว่าการที่เขารักเรามากถึงขนาด10 ปีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันไปตลอดอีก 20 ปี30 ปีข้างหน้าแล้วนี่ก็เลยและนี้เลยก็ไม่รู้สึกว่ามันมั่นคงมากพอถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเราจะได้แต่งงานกันแล้วก็จริงแต่นี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้นี้มีความสุขและอยากจะอยู่กับเขานั่นแหละมันมาจากไม่รักค่ะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกนะคะที่นี่บอกว่าโอ้ก็สาเหตุมันมาจากการที่เราเกิดมาจากครอบครัวแตกแยกไงก็เลยไม่เชื่อมั่นในความรักแต่จริงๆแล้วคนคนนี้อยู่กับ นี้มา10 ปีทั้งที่รู้ว่าแฟนตัวเองไปกับคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะฉะนั้นความมั่นคงไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาคนเดียวเราเองต่างหากที่ไม่ทำให้เกิดความมั่นคงในความรักของเราด้วยแล้วเวลาที่ไปกับคนอื่นเนี่ยค่ะนี่รู้สึกผิดบ้างไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกบางครั้งถ้าแบบไปแล้วบางทีเดินอยู่หรือทำอะไรอยู่บางอย่างนะคะก็จะรู้สึกเฮ้ยเราทำอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เขาจะอยู่ยังไงแล้ววันนี้ก็คิดตลอดนะคะไม่รู้สึกผิดแต่ไม่หยุดใช่ค่ะต้องใช้ประโยคนั้นค่ะค่ะคบกัน10 ปีในฐานะแฟนยังไม่ได้แต่งงานแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วด้วยเหรอโอ้โหเนาะแต่คือไม่ได้มีลูกถูกไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะแล้วผู้ชายที่เราคุยไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆนั่นน่ะเขารู้ไหมคะว่าเราก็มีสามีแล้วบางคนก็ทราบค่ะเพราะว่าบอกแต่ส่วนบางคนก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้บางคนคือเราไม่ได้คิดจะคบนานหรือคุยเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่ส่วนบางคนก่อนที่แต่งงานค่ะก็มีบอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่คิดว่านี่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะนี่คิดว่ามันคงไม่นานนะคะแต่ว่านี่คือว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งจุดเริ่มต้นของคนสองคนที่เพิ่งใช้ชีวิตการแต่งงานด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวนะหนูแต่งงานมานานแค่ไหนละไม่นานนะคะไม่กี่เดือนนี้เองค่ะแต่คบมาทั้ง10 ปีไงมันไม่ได้นับว่าผ่านพิธีเสร็จป่ะผ่านพิธีมา2 วันค่ะผ่านพิธีมาอาทิตย์นึงค่ะไม่เกี่ยวเราสร้างความไว้วางใจเรารักคนคนหนึ่งดูแลหัวใจกันมา10 ปีนะคะไม่รู้เหมือนกันพี่ยังมีความรู้สึกว่านี่มีวิธีการหาเหตุผลที่ค่อนข้างแปลกและส่วนใหญ่แล้วทุกเหตุผลเข้าข้างการทำผิดของตัวเองอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องไปถามตัวเองค่ะอย่างหนึ่งไม่มีผู้ชายคนไหนที่อยากได้ผู้หญิงที่ถูกกอดมาทั่วราชอาณาจักรการที่เราลดคุณค่าตัวเองโดยการที่ไปกับคนนั้นทีไปกับคนนี้ทีไปกับคนนู้นทีแล้วบอกว่าก็หนูอยากหาความรักที่มั่นคงเราดีพอขนาดไหนที่จะได้ความรักที่มั่นคงขนาดนั้นเพราะเราก็ทำเองใช่ไหมนะต้องตั้งสติต้องคิดดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ภูมิใจหรอกโอ้ลูกฉันแฟนเต็มเลยอย่างเงี้ยหรือนอกใจแฟนมา10 ปีแล้วไม่มีทางที่เขาจะพูดได้อย่างเชิดหน้าชูตาหรอกใช่ปะวันนี้เรามีผู้ชายที่ดีที่อยู่ในมือค่ะนี่แล้วเรากลับทำลายเขานะพี่ว่าอันที่1คือถ้าไม่รักเขาก็ปล่อยเขาไปค่ะแล้วใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากใช้แต่อย่างที่บอกค่ะยังไงก็ตามความเป็นผู้หญิงเราหนีไปไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราคิดว่าเราอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่มั่นคงอยู่กับเรามีแล้วเรามีคนสิ่งนั้นเรามีของสิ่งนั้นเรามีคนคนนั้นแล้วเรากลับละเลยเรากลับทำแบบนี้กับเขาแล้วเราจะไปหาที่ไหนเราจะไปหาความมั่นคงที่ไหนยังไงค่ะในว่าตัวเรายังไม่คิดจะมั่นคงกับใครเลยนะมันอาจจะมีแต่ความสนุกอะค่ะแต่มันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้นั่นพี่รู้สึกแบบนั้นจริงๆและคือพี่ว่าคนทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ที่จะคิดเองหนูได้ทั้งนั้นแล้วเนอะบางทีคนเราอ่ะ
มันมีมุมที่อยู่ข้างในลึกๆที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากคือเหมือนเห็นของอันนี้ก็อยากได้อันนู้นก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้คนทุกคนเป็นนะคะนี้แต่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีมากพอที่จะหยุดตัวเองและเลือกทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่งั้นโลกเราจะวุ่นวายมากค่ะนี้ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอยากได้คนนั้นลองหลับตานึกถึงสภาพสิว่าผู้หญิงทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เนาะค่ะค่ะนะนี่เป็นเจ้าของชีวิตค่ะพี่ก็แค่คนที่มาฟังเรื่องของนี้แล้วแบบโอ้ขนาดนี้เลยหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นได้แต่ให้สติค่ะสติมาไวเท่าไหร่คุณค่าของน้องจะกลับมามากขึ้นเท่านั้นและถ้าน้องรู้สึกว่าโอ้พี่เขาอุตส่าห์รักหนูมาตั้ง10ปีอ่ะจะไปทำร้ายเขาทำไมและทำไมไม่ปล่อยให้เขาไปหาคนที่ดีกว่าเราที่รักเขามากกว่าเราล่ะเนี่ยดีกว่าคบไปแต่นอกใจเรื่อยๆเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแค่นี้ค่ะอายุเราจะมากขึ้นไปเรื่อยๆความสำคัญมาอยู่ตรงที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราอายุมากกว่านี้แล้วเรามองย้อนหลังกลับมาพี่คิดว่าความภูมิใจในชีวิตของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเลยที่เรามีอะไรต่อมีอะไรแบบนี้มามากมายจำนวนหรือปริมาณของคนที่เราผ่านมาไม่ได้หมายความว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเรานะคะตั้งสติดูก่อนไม่งั้นหนูจะไปเสียย้อนเสียใจเอาเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆแล้วมันเอากลับมาไม่ได้ค่ะค่ะนะคะนะจ้ะโชคดีค่ะนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้หญิงยุคนี้มีค่ะอย่ามาโทษหรือเหมาอย่างเดียวว่าผู้ชายอ่ะจู้ชู้จริงๆแล้วจะเป็นเพศใดก็ตามทีค่ะถ้าเรารักกันจริงๆเราจะไม่อยากให้คนคนนั้นต้องเสียใจเพราะเราหรือประเภทที่นอกใจไปเรื่อยๆแต่หนูรักเขานะคะเลยไม่บอกเลิกอันนั้นอันตรายกว่ามากนะคะแค่นอกใจก็แปลว่าไม่รักแล้วถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งจริงๆเราไม่ต้องพยายามนะคะค่ะเราจะไม่ต้องพยายามที่จะไม่นอกใจด้วยเราจะไม่อยากนอกใจเขาด้วยความรู้สึกและด้วยหัวใจของเราเองค่ะฝากไปถึงหลายๆคนที่บอกว่ารู้สึกผิดค่ะก็รู้สึกผิดช่วยคิดทำอะไรต่อด้วยอย่ารู้สึกผิดแล้วก็จบนะคะเบรกแป๊บนึงกลับมาเดี๋ยวรับสายกันต่อความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ค่ะดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะมารับสายกันต่อวันนี้สายมาเยอะมากทีเดียวเชียวอย่าลืมนะถ้าบังเอิญว่าโทรไม่ติดจริงๆนะคะส่งข้อความได้ค่ะฝากมาในแอป A Time Online ก็ได้ขึ้นเบอร์โทรกลับมาเผื่อจะได้โทรกลับไปหาจะได้แชร์ประสบการณ์กันนะคะสายนี้สวัสดีค่ะคุณบีคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วคุณนายนะคะบีชื่อสีค่ะคุณสีนะคะคุณสีเนี่ยนะคะชุบชุบชุบเอาคุณสีสายนี้โอเคค่ะโอเคใครเป็นคนเปลี่ยนไปคะสีหนูเป็นคนเปลี่ยนไปเองค่ะค่ะแต่ไม่ใช่ตัวนะคะแต่เป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนทีหลังค่ะคือความรู้สึกมันนำมาก่อนเนี่ยเหรอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ค่ะยังไงนะคือหนูกับแฟนคบกันมาจะ10ปีแล้วค่ะค่ะก็คือตลอดระยะเวลาที่คบกันหนูเป็นผู้หญิงที่บอกเลยว่ารักเดียวใจเดียวมาโดยตลอดไม่เคยคิดจะมีใครแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นในความรักนะคะเชื่อในการมีผู้ชายคนเดียวมีสามีคนเดียวค่ะใช่ค่ะแต่มันก็เพิ่งเปลี่ยนความรู้สึกแล้วความคิดแล้วก็ทุกอย่างมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็จากที่เคยรักมากก็ไม่รักแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็เครียดมากเลยเพราะว่าไม่รักแล้วไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อค่ะคิดว่าเหตุผลมันคืออะไรคะสิไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมายังไงเมื่อไหร่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นชีวิตการทำงานหรืออะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนมั้งค่ะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันอาจจะทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปด้วยเคยคุยกับเขาตรงๆไหมคะพูดค่ะพูดตลอดว่าไม่รักเขาแล้วไม่พิศวาสไม่รู้สึกอยากจะจับมือไม่อยากมองนะไม่อะไรแล้วแต่เขาไม่เชื่อค่ะเดี๋ยวนะการเป็นแฟนกันมา10ปีแล้วโดนแฟนพูดขนาดนี้เนี่ยแต่เขาบอกโอ้ไม่เชื่ออย่ามาล้อเล่นอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะใช่เขาคิดว่าสีพูดเล่นใช่ค่ะเราก็ด้วยพฤติกรรมสีที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเริ่มไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็
ก็ไม่อยากจะให้ความหวังเขาด้วยถ้าพูดกันตรงๆก็รู้สึกผิดอะค่ะแต่เขาก็เขาก็ไม่เชื่อใช่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ถามว่าพยายามไหมพยายามแล้วนะคะตั้งแต่ความรู้สึกมันเริ่มเข้ามาว่ามันไม่ใช่ก็พยายามอย่างบอกเขาด้วยซ้ำว่าแบบเราเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นมันอาจจะงงนิดนึงหรือเปล่าคะเพราะว่าเหตุผลของความรู้สึกอันเนี้ยมันพี่ฟังแล้วพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือการที่คนเราอยู่กันมาตั้งนานเนี่ยโอเคใช่แหละนะมันก็คงมีความเบื่อความอะไรต่างๆนานาแต่ว่าไอ้ความผิดร้ายแรงของเขาชนิดที่ทำให้เราแบบเลิกรักกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่จริงๆนะคะสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงไอ้ความรักที่แบบรักมากรักมาโดยตลอดรักตั้งแต่ปีแรกรักจนยอมทุกอย่างขนาดเรื่องผู้หญิงที่ว่ายิ่งใหญ่เขามีผู้หญิงเยอะมากจับได้ตลอดทุกปีแทบจะปีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทำให้หมดรักแต่ก็เพิ่งมาเป็นเนี่ยค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วเขามีผู้หญิงคนอื่นมาโดยตลอดใช่ค่ะแล้วเรามีคนอื่นไหมคะถ้าคิดนานเชียวคิดนานเชียวคือจะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มคุยค่ะเพิ่งจะเริ่มหาเมื่อประมาณปีที่แล้วจากที่เคลียร์ความรู้สึกตัวเองแล้วจากที่พยายามจนถึงที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้มันไม่เวิร์กอะค่ะคือก็เลยตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราคบกันไปทำไงแบบแล้วมันไม่มีโมเมนต์ที่แบบสวีทหรือแบบอยากอยู่ด้วยแบบคนรักอะค่ะแต่ว่าโอเคความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยความเป็นเพื่อนมันยังมีอยู่ค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะสิว่าจริงๆแล้วก็คือไอ้ปัญหาที่เขามีคนอื่นเยอะแยะนั่นแหละที่มันสะสมเราคิดว่าเราไม่เป็นไรแต่ในที่สุดจริงๆแล้วว่าเรารู้สึกกับมันจนถึงวันนึงเราก็เลยแบบหมดใจกับเขาไปได้เลยไม่คิดว่าเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าพอเริ่มปีที่8ปีที่9มานี้คือเขาก็ไม่มีใครแล้วค่ะทุกวันนี้คือก็รู้สึกได้ว่าเขารักเรามากแล้วก็รักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังรักเราอยู่ค่ะแล้วเขาก็ไม่มีใครในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่จะงงๆนิดนึงเนอะตรงที่บอกว่าไปขอเลิกกับเขาบอกเขาว่าเบื่อสารพัดต่างๆไม่รักกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อแล้วไงล่ะคะก็เราก็เลยอยู่กับเขาต่อไปอย่างเงี้ยหรอคือก็อยากจะจบดีๆค่ะคือมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่ระหว่างเรากับเขาอย่างเดียวมันก็คนที่คบกันมานานขนาดนี้คือมันก็จะเริ่มมีเรื่องของแบบคนรอบข้างครอบครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะก็คือมันก็ยิ่งทำให้เลิกกันยากมากขึ้นเราก็อยากจะแบบคงความเป็นเพื่อนไว้ด้วยแล้วก็ไม่อยากมองหน้ากับที่บ้านเขาหรือกับตัวเขาไม่ติดอยากได้หลายอย่างจังใจเย็นอยากได้ทุกสิ่งอยากได้ไปหมดทุกอย่างเลยแล้วอยากได้มีคนใหม่ด้วยมันจะอยากได้เยอะเกินไปค่ะจริงๆบางทีชีวิตมันอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าคือมันมีข้อนึงค่ะที่มันเป็นพันธนาการตัวเองไว้มันก็เป็นความผิดของสี่เองที่สี่ตัดสินใจจะทำแบบนี้แล้วทุกคนก็ตามใจก็คือจริงๆเรามั่นกันแล้วด้วยค่ะคือพี่ว่าเอาเข้าจริงๆค่ะคนเราจะมั่นกันหรือจะแต่งงานกันมันเลิกกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะเลิกเนาะถ้าเมื่อไหร่หมดรักกันแล้วเนี่ยจะพันธนาการอะไรก็ไม่มีใครเอาโซ่มัดไว้ได้ละค่ะเพียงแต่ว่าเราคงต้องมีความตั้งใจจริงหน่อยในการที่จะเลิกกันจริงๆถ้าเรามั่นใจสักขนาดนี้ว่าเราไม่รักคนคนนี้อีกต่อไปแล้วการเลิกไม่ได้เป็นเรื่องยากต่อให้พ่อแม่คือลองนึกสภาพสิคะว่ามีตั้งหลายคู่เนาะที่เขาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันครอบครัวรวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันผูกพันธนาการไว้ด้วยกันหนักหนาแน่นกว่าหนูอีกเนี่ยก็มีคนเลิกกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างใดๆได้ถ้าเกิดเราอยากจะเลิกกันจริงๆแล้วพี่ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหนูคิดว่าอยากจะมีคนอื่นจริงๆนั้นควรเลิกกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าการที่เราเป็นผู้หญิงแล้วก็มีทางโน้นอยู่มีทางนี้อยู่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเมื่อกี้เรากำลังพูดกันถึงคำว่าคุณค่าในตัวเองเหมือนกับน้องที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่ก็อาจจะมีความงงๆนิดนึงกับน้องๆผู้หญิงสมัยนี้ว่าเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองกันเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่เป็นไรก็เลยมีคนนี้ไว้ฉันยังเลิกกับเขาไม่ได้นี่เขาไม่ยอมเลิกแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้สิใช้คำว่าหนูก็เลยไปหาคนใหม่ด้วยคนคุยคนใหม่ด้วยซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้มันอันตรายมากสำหรับผู้หญิงนะคะอีกอันนึงเราอยากได้การเลิกกันดีๆ
แต่สิ่งที่เราบอกกันแบบเนี้ยหรือว่าสิ่งที่น้องทำมันดีจริงหรอบอกเลิกแล้วอ้าวแต่เธอไม่เลิกแล้วนี่เหรอฉันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ฉันก็คุยคนอื่นแล้วมันจะเลิกกันดีได้ยังไงในเมื่อไม่เลิกที่เราทำอยู่มันไม่ดีใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งก็พ่อแม่ด้วยค่ะคนรอบข้างด้วยค่ะนั่นน่ะสิคะแล้วเราดันไปคบซ้อนก่อนน่ะแล้วคนรอบข้างจะแฮปปี้เหรอคะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเลิกกันเพราะว่าเฮ้ยไงมันหมดรักว่ะโอเคเอาหมดรักคือหมดรักแล้วค่อยไปมีคนอื่นยังดูดีงามกว่าการที่อ่ะก็อยู่กันมาตรงนี้แล้วก็มั่นแล้วด้วยอ่ะก็แค่ไปแอบคุยเอากับคนอื่นนอกใจเอาแล้วกันมันไม่สามารถจะทำให้เราได้รับการเลิกลาอย่างดีๆหรือมุมมองที่ดีๆภาพดีๆจากคนรอบข้างได้แน่นอนหรือแม้แต่เราก็ไม่ควรรู้สึกดีกับตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้ด้วยนะคะค่ะอันนึงทำไมถึงตัดสินใจมั่นนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นผู้หญิงที่ชื่อค่อนข้างหัวโบราณใช่ค่ะก็คือเชื่อในผู้ชายคนเดียวเอาใหม่เชื่อผิดหัวโบราณค่ะแต่มั่นเสร็จปั๊บนอกใจจะหัวโบราณตรงไหนเนี่ยมันเหมือนจริงๆแล้วการมั่นมันคือการเริ่มต้นที่จะเป็นสเต็ปในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวต่อไปถูกไหมคะแต่ไม่เสมอไปค่ะจริงๆบางคู่นะต่อให้ถ้าเขามั่นคงต่อกันจริงๆนะคะอ๋อแต่งงานเลยไอ้มั่นเมินก็ไปเป็นพิธีในตอนแต่งงานนั่นแหละก็มีค่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องมีสเต็ปนี้ทั้งหมดในโลกนี้ถึงจะภาคภูมิใจได้และดูสิการมั่นเลยดูไม่มีคุณค่าเลยเพราะมั่นไปทั้งที่ข้างในไม่ได้รู้สึกใช่ป่ะน้องกำลังไปยึดติดกับอ๋อมันต้องมีก้าวนี้ไงก้าวที่1แล้วก็ไปก้าวที่2แล้วก็ไปก้าวที่3ไงพอจบแล้วดันไม่มีความสุขอ้าวแล้วไงล่ะคือตอนแรกดันไปเชื่อว่าโอเคเบิ้งก็มาถึงขนาดนี้แล้วมันก็คงต้องแต่งกันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมั่นไปแล้วมันยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นกับความรู้สึกตัวเองว่าเพื่อหมดรักเกิดขึ้นได้นะคะหมดรักหมดใจเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะเพียงแต่แค่หมดรักหมดใจแล้วน้องปฏิบัติตัวต่อไปอย่างไรเช่นโอ้เขาไม่ยอมเลิกอะค่ะพี่การบอกเลิกพี่พูดบ่อยมากว่าบางทีมันไม่ใช่การขออนุมัติแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าต่อไปนี้เรารู้สึกว่าความสุขความทุกข์ของเราไม่ได้อยู่ที่เธอแล้วอะไม่รู้มันเกิดความรู้สึกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่และตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากคือไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าฉันรู้สึกแบบนั้นฉันแฮปปี้ที่มีเธอเป็นเพื่อนมากกว่าพูดกันไปให้ชัดเจนถ้าเขาบอกโอ้ไม่เอาไม่เลิกอ่ะเอาก็ไม่รู้หรอกฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันความรู้สึกของฉันมันเป็นเช่นนี้แล้วก็เดินกันจากกันไปด้วยความเป็นเพื่อนก่อนจะไปมีคนใหม่แต่ไม่ใช่ว่ามันก็ต้องแต่งงานไงก็ไงก็ต้องแต่งงานอ่ะเราใช้วิธีการนอกใจเอามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่พี่รู้สึกว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่และมันยิ่งจบไม่สวยหนักขึ้นไปอีกถ้างั้นก็ควรที่จะเคลียร์ไม่ต้องแต่งถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าไม่รักขนาดนี้แล้วหนูจะแต่งแล้วหนูจะแต่งทำไมล่ะแต่งให้เสียตังค์เอาจริงคือที่บ้านบอกว่ามันสายไปแล้วหรือเปล่าก็ในเมื่ออยู่ตัดสินใจไปแล้วอ่ะแต่งงานกันแล้วเขายังเลิกกันเลยค่ะหนูหรือว่าหนูจะแต่งไปแล้วไปเลิกเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยหรอเขาก็แอบพูดแบบนั้นนะคะเขาก็บอกว่าอย่างน้อยก็อายน้อยกว่าไม่จริงพี่ไม่เชื่อเป็นค่านิยมอะไรคะที่แบบว่าเลิกตอนไหนก็อายตอนนั้นนะคะและการเลิกกันอย่างถูกต้องไม่น่าอายเท่านอกใจอ่ะพี่ก็เป็นคนโบราณมั่นใจว่าโบราณกว่าน้องอีกพี่ว่าการนอกใจดูน่าอายมากกว่าการแต่งงานไปแล้วเลิกกันคนทุกคนบนโลกใบนี้อยากมีชีวิตคู่ที่ดีทั้งนั้นค่ะแต่บางคู่พอไประหว่างทางแล้วเพิ่งเห็นว่าไม่ใช่แฮะเฮ้ยเราไม่รักกันมากพออ่ะแล้วไม่รักกันแล้วยังทำร้ายกันอีกเพราะฉะนั้นฉันหยุดแล้วกันคนที่เลิกกันไม่มีอะไรน่าอายเพียงแต่แค่ว่าเราเลิกกันด้วยเหตุผลที่เราตอบกับตัวเองได้แล้วว่ารักนะแต่อยู่ด้วยไม่ไหวละก็เลิกกันไปจบไม่เห็นมีอะไรน่าอายแต่การที่แต่งไปเถอะจะได้ไม่อายแล้วไปนอกใจเอายังไงก็น่าอายกว่าพี่ขอย้ำจริงๆนะและยิ่งเป็นผู้หญิงอย่างหนูด้วยสมมติว่าถ้าเกิดพี่เป็นเพื่อนของหนูที่จะเอาหนูไปเมาพี่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยอยู่กันมา10 ปีมารักที่ไหนเนี่ยใจไปที่อื่นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่คนรอบข้างมองเข้ามาและหนูจะรักษาภาพดีๆของหนูอย่างที่หนูคิดได้ยังไงและคนที่หนูคุยด้วยนี่เขารู้ไหมคะว่าหนูมีคู่มั่นแล้วกำลังจะแต่งงานไม่รู้ใช่ไหมคือจริงๆจะบอกว่าแค่คุยอะค่ะมันคือหนูไม่ได้มองอนาคตกับใครคือหนูก็แฟร์พอตรงที่หนูก็ยังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าคือหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าการที่หนูจะไปมีคนอื่นหนูก็เลยจะต้องทิ้งคนนี้หรืออะไรคือคนอื่นเนี่ยต่อให้เขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่หนูก็อยู่คนเดียวได้ดูแลตัวเองได้คือไม่ได้จำเป็นว่า
มีคนนี้แล้วก็เลยมาเลิกคนนี้แต่คือหนูเคลียร์ชัดเจนเลยว่ากับคนนี้หนูไม่รักแล้วไอ้เรื่องที่ไปคุยกับคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่หนูก็ไม่อยากจะเสียเวลามากคือโอเคด้วยอายุหนูที่ค่อนข้างแบบเยอะขึ้นหนูก็อาจจะแบบต้องเปิดใจเตรียมรอไว้หรืออะไรคือหนูก็พยายามชัดเจนกับคนนี้มาสักพักแล้วมันก็เสียเวลามามากแล้วค่ะแล้วก็มันก็ไม่เคลียร์สักทีอะค่ะเพราะจริงๆหนูยังไม่ชัดเลยนะพอหนูบอกว่าเลิกเพราะอีกฝ่ายบอกไม่เลิกอะโอเคงั้นอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็ไม่เชิงว่าก็ได้อะค่ะคือหนูก็พยายามปฏิเสธแล้วก็ดันมั่นไปแล้วอะหนูจะปฏิเสธตอนนี้ทำไมในเมื่อแหวนก็ยังให้เขาใส่ไว้ให้แล้วอะใช่ไหมคะมันดูเป็นการตัดสินปัญหาที่มันผิดสเต็ปไปหมดเลยอะเฮ้ยหมดใจมั่นเลยดีกว่ามั่นเลยตอนนี้มันหมดรักมากเลยค่ะแต่ไงก็คงต้องแต่งใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะไม่มีอะไรต้องค่ะเพียงแต่แค่ทำให้ถูกต้องไม่รักก็ไม่รักก็เลิกกันบอกที่บ้านให้เรียบร้อยว่าไม่รักแล้วจริงๆมันคือเท่านี้และมันไปก็ไม่รู้สิเธอมันตอนนี้เราตัดสินใจพลาดมาแล้วนะคะเรากำลังทำร้ายความรู้สึกของคนคนหนึ่งการมั่นเป็นการให้คำสัญญาที่ค่อนข้างใหญ่โตเหมือนกันนะว่าเออเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่ข้างในไม่มีความรักอยู่ในนั้นแล้วพี่ว่าสิต้องตั้งสติดีๆอะค่ะคือตอนนี้มันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มันพี่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันประหลาดเนาะสิมันมีวิธีคิดที่แบบก็เอาก็อยู่ก็ได้อ่ะก็มั่นกันไปอ่ะแล้วจะไม่แต่งได้ไงคะต้องแต่งค่ะถ้ามันมี2อย่างให้เลือกอะค่ะสิถ้าเกิดสิรู้สึกว่าฉันจะต้องแต่งงานกับคนนี้ไม่ด้วยอะไรก็ตามหนูก็ต้องอยู่กับเขาด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตหรือต่อให้คิดว่าเดี๋ยวจะไปเลิกกันข้างหน้าก็ตามแต่ในวันที่หนูเป็นคู่มั่นของใครสักคนนึงหรือหนูเป็นคู่แต่งงานของใครสักคนนึงมันเป็นความจำเป็นนะคะที่คนเราที่อยู่ในสถานภาพแบบนั้นจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ถ้าวันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วหนูเลิกไปหนูจะไม่มีคนอื่นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่หนูเอาทุกอย่างพร้อมๆกันไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาชีวิตค่ะก็เลยรีบไปคุยกับคนอื่นก่อนเลยแต่ก็ยังไม่อยากยังเลิกกับคนนี้ไม่ได้นะคะชีวิตมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้อะไรทุกอย่างแบบนั้นค่ะนะคะตั้งสติดีๆจ้ะแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้มันถูกต้องซะไม่งั้นพอมันเริ่มต้นอะไรบางอย่างบนความผิดพลาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อย่างคนที่หนูคุยด้วยเนี่ยวันนี้หนูไม่ได้อะไรหนูบอกก็คุยไปอย่างนั้นค่ะไม่ได้คิดว่าแต่พอคุยไปเรื่อยๆค่ะเรื่องหัวใจของคนเราบางทีมันไม่ได้มีสวิตช์ปิดเปิดได้เกิดคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดไปเรื่อยๆมันก็พลาดพลั้งไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ยิ่งมีปัญหาเข้ามาพันพัวพันกันไปใหญ่เลยอันนึงนะคะคืออย่าไปให้ความสำคัญแต่เปลือกอย่างเดียวเช่นเอาก็มั่นไงก็ต้องมีพิธีมั่นแล้วก็มีพิธีแต่งงานน้องลืมมองหัวใจของมันทำไมมันถึงมีการมั่นหมายทำไมถึงมีงานแต่งงานเพราะคนสองคนรักกันใช่ค่ะมันคือหัวใจของมันอยู่ตรงนั้นการมั่นกันเป็นการให้คำสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอและเธอต้องไม่เสียใจเพราะฉันนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาใส่แหวนปลาเสร็จแล้วนะเราให้ความสำคัญแต่เปลือกแต่ลืมหัวใจของมันจริงนะคะต่อให้หนูบอกก็หนูชัดเจนแล้วไงหนูไม่รักเข้ามาตั้งนานแล้วอะแต่หนูก็ยังไปเข้าไปอยู่ในไปมั่นกันเรากำลังเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นอยู่พี่ว่าแต่ว่าตอนมั่นคือหนูก็สับสนนั่นแหละค่ะคือโอเคมันชัดเจนจริงๆก็คือหลังจากที่มั่นแล้วนั่นแหละค่ะที่แบบงั้นก็ต้องไม่มั่นแล้วค่ะงั้นก็ถอนมั่นค่ะงั้นก็ถอนมั่นแค่นั้นเองมันมีแค่นี้ไม่อย่างนั้นใจเข้าใจเรานะถ้าวันหนึ่งในอนาคตหนูไปเจอผู้ชายแบบที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้บ้างเขามั่นกับหนูค่ะแล้วพอวันเขาบอกว่าที่มั่นมาไม่ได้รักอะค่ะหนูจะรู้สึกยังไงหนูจะเข้าใจเขาไหมแล้วว่าหรือว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้รักแต่เขาพยายามที่จะทำให้มันถูกต้องตามประเพณีเรากำลังคิดถึงมุมของตัวเองเป็นใหญ่จนกระทั่งไปทับหัวใจของคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเราไม่เคยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นไงแต่ก็แคร์ความรู้สึกที่บ้านตอนนี้ไงคะคือเขาก็บอกว่าทำอะไรก็แคร์ความรู้สึกพ่อกับแม่บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูทำยังแคร์ความรู้สึกค่ะท่านเนี่ยคือหนูก็อยากจะชัดเจนแล้วก็แฟนกับคนนี้แต่เขาที่บ้านเขาก็รู้สึกว่าเขารับไม่ได้ค่ะนั่นไงครับเขาก็อยากให้มีสเต็ปต่อไปเขาก็อยากให้แต่งนั่นไงคะถึงได้บอกว่าถ้าหนูเนี่ยรู้สึกว่าหนูต้องทำตามใจของที่บ้านเพื่อจะดูแลหัวใจของพ่อแม่อะไรก็ตามหนูก็ต้องแต่งงานแต่ไม่ใช่นอกใจไปคุยกับคนอื่นไงคะหนูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหนูเลือกทุกอย่างไม่ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ได้ละชีวิตฉันต้องมอบให้พลีให้กับพ่อแม่ฉันต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพื่อความสุขของพ่อแม่อะไรก็ตามแต่ถ้าจะเดินไปทางนั้นนะก็ต้องเดินไปทางนั้นเลย
แต่ไม่ใช่ว่าก็หนูอยากตามใจพ่อแม่ค่ะอยากเอาใจแต่หนูก็หาความสุขส่วนตัวหนูด้วยกันนอกใจมันไม่ได้นะคะเพราะการแต่งงานไปเพื่อพ่อแม่แต่ไปนอกใจที่หลังก็ถือว่าเป็นการไม่แคร์ความรู้สึกพ่อแม่อีกหนึ่งวิธีเช่นกันถามว่าพ่อแม่จะมีความสุขไหมคะที่ลูกสาวแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วนอกใจไปหาผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไม่มีพ่อแม่คนไหนมีความสุขหรอกค่ะตกลงหนูแคร์พ่อแม่แคร์ความสุขของพ่อแม่จริงหรือเปล่าหนูไม่มีคนอื่นก็ได้ค่ะจริงๆหนูก็อยู่คนเดียวได้แต่แค่ตอนนี้หนูสับสนว่าโอเคหนูไม่รักเขาแล้วแต่หนูจึงต้องแต่งงานหรือไม่ก็ในเมื่ออย่างที่พี่อ้อยบอกไงคะวนกลับไปที่ประโยคเมื่อสักครู่แต่งงานหัวใจของมันคือคนสองคนรักกันมากและอยากเดินหน้าต่อไปกันใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันแบ่งปันความทุกข์แบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถ้าหนูยังไม่มีจุดนั้นก็ไม่ต้องแต่งค่ะไม่ใช่เอาพิธีมาใส่เสื้อผ้าให้เป็นชุดฟูๆเจ้าบ่าวแต่งกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องข้างหน้าก็ได้แต่ไม่ใช่นอกใจเท่านั้นเองค่ะอันนี้ทำได้ค่ะทำได้และถ้าหนูรู้สึกว่าจริงๆหนูอยู่คนเดียวได้นะคะก็เลิกให้เป็นทางการเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเขาจะไม่ยอมออกก็บอกแล้วไงว่าแต่ฉันเลิกก็อยู่คนเดียวไปจะได้ไม่ทำร้ายความรู้สึกของใครด้วยไม่ไปขวางความเจริญซึ่งกันและกันด้วยนะอยู่ๆหลอกผู้ชายคนนึงมาแต่งงานกับเราไปนานๆเข้า10ปี20ปีแล้วบอกว่าเออฉันไม่ได้รักเธอตั้งแต่ปีแรกแล้วอย่างเงี้ยมันเสียเวลาในชีวิตเขาและเสียเวลาในชีวิตเราแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ตามค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คงอยากจะเห็นลูกอยู่ในที่ทางอันควรแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกท่านตามตรงว่าตอนนี้เราไม่รักคนคนนี้แล้วแล้วเราจะเป็นความทุกข์มากถ้าเกิดเราแต่งงานไปเราจะไม่มีความสุขในชีวิตพี่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกค่ะที่อยากจะเห็นความทุกข์ของลูกแต่หนูต้องคุยกับท่านให้รู้เรื่องให้เข้าใจค่ะได้ค่ะนะจ้ะนะไม่สับสนค่ะเราออกจะชัดเจนเพียงแต่ว่าเราชัดเจนเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเท่านั้นเองนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลงทฤษฎีขับไฟเดย์ทั้งหมดเลยนะคะที่บอกว่าผู้ชายนี่แหละคือคนที่มีคนอื่นบ่อยมากมีคนเยอะแยะไปหมดวันนี้เจอสองสาวเลยนะคะอ่ะบอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เพศไหนค่ะมันอยู่ที่เราไปเจอกับใครแล้วก็รักกับใครเท่านั้นเองเบรกกันแป๊บเดียวค่ะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเร็วมากเลยความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายกันต่อนะคะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักนะคะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปข้อความและก็การแสดงความเห็นเยอะมากเมื่อกี้เข้าไปดูในคลับ Friday Fan Page นะคะคือทุกคนฟังอยู่ไงเราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของกันและกันอยู่ตอนนี้ค่ะมีแอบตกใจนิดหน่อยค่ะสำหรับน้องๆผู้หญิงสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะพี่อ้อยเข้าใจค่ะว่าไม่ทุกคนตามไม่ทันจะตกโลกนะคะคือบางทีเรายังงงเรายังคุยกันเลยว่ามันเกิดความรู้สึกหรือความเชื่อแบบนี้มาจากอะไรก่อนเนาะมันถึงกลายเป็นว่าไม่เห็นเป็นไรเลยการคุยไปกับคนอื่นเรื่อยๆและไม่ใช่แค่คุยเฉยๆด้วยนะคะ การอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆเกินเลยไปเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติอะเนาะทั้งที่อันนั้นอะลดคุณค่าของตัวเองที่สุดเลยค่ะสายนี้คุณส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มใครผิดคราวนี้ใครผิดใครเปลี่ยนไปผู้ชายค่ะเปลี่ยนไปผิดที่เธอเปลี่ยนไปเป็นยังไงคะก็คือคบมา5ปีอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็คือเพิ่งโดนบอกเลิกเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาโอ้โหแผลสดมากน้องเกิดอะไรขึ้นค่ะซ้อมก็คือเขาให้เหตุผลว่าไม่ได้รักแล้ว คือที่อยู่กันมาก็คือเหมือนว่าแบบเคยชินนะคะก็คือเดี๋ยวต้องท้าความก่อนนะคะว่าตอนแรกก็คือคบกันตอนที่ทำงานที่แรกเนี่ยค่ะก็คบกันดูใจกันแล้วก็ตัดสินใจว่าซื้อคอนโดอยู่ค่ะแล้วเราทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี้ยมันก็มีปัญหาทะเลาะกันบ้างเพราะว่าแบบคือฝ่ายชายเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบไปเที่ยวไปกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็อีกเครื่องไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยค่ะคือไปไหนก็ไม่บอกอะไรเงี้ยค่ะก็คือคนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือพ่อแม่รับรู้ทั้งสองฝ่ายอะค่ะอยู่ด้วยกันซื้อคอนโดอยู่ด้วยกันแบบช่วยกันผ่อนอะไรเงี้ยคือถ้าคนอีกคนนึงไปไหนเนี่ยเขาควรที่จะบอกให้เรารู้ว่า
ไหนเนี่ยเพราะบางทีมันด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกหรือแบบต้องเช็คโทรศัพท์คืนไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคือไม่ได้เช็คอยู่แล้วแต่ว่าคือแม่เขาก็จะเป็นห่วงว่าแบบไปไหนอะไรเงี้ยทำไมอยู่ด้วยกันไม่บอกกันแล้วแบบอีกคนนึงไปไหนทำไมไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมานั่งคอยตอบคำถามเราเนี่ยบ่อยๆจนมีครั้งหนึ่งที่แบบพีคหนักสุดๆเลยคือแบบเหมือนเขาไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนด้วยความที่เขาไปไหนไม่ค่อยบอกอยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยคือบอกว่าอ้างว่าแบบไปทำงานที่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือลงทุนมากค่ะย่านพี่ชอดคือแบบลงทุนขนาดที่แบบว่าแอบขนของแบบไปใส่รถในตอนกลางคืนเพื่อที่สามารถเตรียมตัวแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้แบบเหมือนขับไปทำงานปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถามนิดนึงการไม่บอกกันเนี่ยมันดูมันก็ผิดปกติไปหน่อยนะต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนด้วยซ้ำนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นใช้รูเมทอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในคอนโดเดียวกันค่ะไม่แจ้งไม่อะไรเลยแล้วเราถามเขาไหมคะเขาก็จะบอกแค่ว่าคือถ้าบอกกับไม่บอกก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนกันตรงไหนอ่ะคือเขาให้เหตุผลว่าถ้าบอกก็ไม่สบายใจก็เหมือนกันอันนี้คือเหตุผลที่เขาบอกบอกก็แบบว่าโทรมาตามอะไรอย่างเงี้ยคือที่โทรตามอ่ะมันเป็นเพราะว่าคือเขาเป็นคนขับรถเร็วอะค่ะเราก็จะเป็นห่วงว่าแบบถึงหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบที่เราคิดนะคะว่าแบบเราด้วยความเป็นห่วงไม่ได้จะแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือที่ทำงานนะเราก็รู้จักแล้วเราก็ทำงานที่นี่มาก่อนแล้วมันก็แล้วเราก็ย้ายออกมาทำงานที่อื่นนะคะก็เขาก็ยังอยู่ทำงานที่นี่คือเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันก็คือเพื่อนเรามาก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเอามันไม่เห็นชวนเราเลยอ่ะใช่ใช่คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าไปไหนก็ไม่ชวนไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะให้เหตุผลกับเพื่อนว่าที่ไม่ชวนเราไปเพราะว่ากลัวเราไปทำงานเช้าอะไรเงี้ยกลัวเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยฟังดูห่วงมากค่ะแล้วคือครั้งนั้นที่แจ้งไปเขาว่าแบบไปทะเลเราคือแบบเขาก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เราก็แบบโทรหาแม่เขาว่าเขากลับบ้านไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโทรไม่ติดค่ะโทรหาแม่ไม่ติดคือพอมารู้อีกทีก็คือเบอร์ที่เครื่องแม่อะค่ะคือเขาไปแอบเปลี่ยนเบอร์ของเราหนึ่งตัวที่เครื่องแม่แล้วก็มาแอบเปลี่ยนที่โทรศัพท์เราหนึ่งตัวเบอร์แม่ค่ะคือแอบเปลี่ยนทั้งสองเครื่องเนี้ยคือให้ติดต่อแม่กับเราติดต่อกันไม่ได้แล้วก็เขาคงเหนื่อยเหมือนกันเนาะซับซ้อนทำอันนู้นอันนี้ใช่ใช่มันดูแบบโอ้โหเป็นแผนการมากเลยหรอที่คือลงทุนมากขนาดนี้เลยนี่เคยมีคนคิดแบบนี้ด้วยนะคะหน้าถือว่ายังรักเราอยู่ถึงเหนื่อยกับการโกหกถ้าสมมติว่าไม่รักกันแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาบอกง่ายกว่าไม่แคร์นะคะมันเป็นการคิดบวกที่บวกไปอ่ะแล้วรู้ความจริงหรือยังคะว่าเหตุผลทั้งหมดคือก็พอรู้ความจริงเหตุผลทั้งหมดคือมันไม่ชัดเจนนะคะว่าแบบยังไงคือเขาก็จะให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ไปไหนเขาก็อยากไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบโอเคทีนี้เราก็เลยแบบไม่เอาละแบบเหนื่อยกับการที่เป็นแบบนี้เราก็เลยแบบขอเขาห่างพอตอนเขาห่างก็แบบว่าเราก็เลยแบบคือห่างเป็นหนึ่งเดือนนะคะเราก็เลยมีคนเข้ามาแล้วก็เลยลองคบดูแล้วที่มีคบไปก็คือเราก็แบบเหมือนคงรีบคบอะค่ะก็ไม่ได้แบบว่าเช็คว่าเขาแบบมีแฟนอะไรเงี้ยพอรู้ว่ามีแฟนก็เลยแบบไม่ยุ่งกับคนที่เข้ามาคุยก็กลับมาอยู่คนเดียวแต่เขาก็เหมือนกับว่าไปอยู่บ้านแหละที่แฟนที่เพิ่งเลิกกันไปค่ะก็กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าเราขอห่างทีนี้เขาก็เหมือนแบบว่าก็โทรมาคุยกันว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่เราขอเลิกขอห่างแล้วก็เลยแจ้งเขาไปบอกว่ามันเป็นเพราะว่าคือไม่เปลี่ยนสายเลยทำอย่างนี้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องไปมีคนอื่นนะเขาก็เลยขอโอกาสแก้ตัวเราก็เลยโอเคแต่ว่าช่วงนี้เราก็แบบว่าเว้นระยะก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยมาคบกันค่ะแล้วก็กลับมาคบกันก็อยู่ด้วยกันจนแบบว่าเขาก็ปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นมากๆคราวนี้บอกไหมคะเวลาไปไหนบอกแล้วค่ะไปไหนบอกพาไปด้วย
แจ้งตลอดค่ะจนมันผ่านมาหลังจากที่คบหลังจากที่เลิกไปแล้วค่ะผ่านมาเกือบเนี่ยจะเข้าปีที่สองละใกล้ใกล้จะสองปีละค่ะคือจริงๆเราเดือนนี้เป็นเดือนที่คบรอบครบรอบที่คบกันค่ะก็คือพอเนี่ยพอคือเราเรียนปอโทอยู่ด้วยอะค่ะก็ยุ่งเรื่องเรียนยุ่งเรื่องงานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาบอกเมื่อเดือนสิงหาค่ะเราก็พอดีว่าสอบโทค่ะสอบพีเซนต์คือกำลังจะจบแล้วเขาก็มาบอกเราว่าห่างกันสักพักนะหนูก็เลยถามว่าเหตุผลเพราะอะไรทำไมถึงห่างเพราะเราก็ดีกันตลอดคือช่วงเวลาที่ทำวิจัยอยู่อะค่ะก็ไม่ได้แบบว่าละเลยเขาคือก็ยังแบบว่าสนใจเขาแบบกลัวเขาจะแบบว่าเราไม่สนใจมัวแต่ทำเรื่องเรียนยุ่งเรื่องเรียนก็ยังแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันปกติดีทุกอย่างยังมีโมเมนต์หวานหวานคือไม่ได้สงสัยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะอยู่ก็มาขอห่างแล้วก็เลยถามเหตุผลเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาลืมเรื่องราวที่เราไปมีคนอื่นไม่ได้มันฝังใจก็เลยถามไปว่าเอาจริงๆสรุปแล้วเป็นยังไงคือมีคนอื่นอะไรหรือเปล่าหรือยังไงเขาก็บอกว่าไม่มีเขาบอกว่าทำไมต้องคิดว่าเขาไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอาก็ไม่รู้เพราะว่าคือก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบผิดอะไรหรือเปล่าหรือแบบไม่สนใจอะไรหรือแบบละเลยตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าห่างกันสักพักเถอะแล้วก็เขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านก็ไม่รับสายติดต่อไม่ได้ไลน์ไปก็เหมือนไม่อ่านก็คือคงบล็อกไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ Facebook ก็บล็อกก็แบบติดต่อไม่ได้คือเราก็ต้องแก้งานวิจัยคือทีมเสร็จแล้วมันต้องแก้งานวิจัยก็ต้องเล่นแก้ไปแล้วแบบคนนี้ก็มาขอห่างแล้วแบบมันเหมือนแบบไม่มีสมาธิแล้วก็แบบจะเอายังไงก็ไม่เอาสักทีก็ดูเหตุผลมันดูประหลาดด้วยอยู่ๆก็ดูกันดีนะคือกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่แล้วคือทุกคนก็คิดแบบแฮปปี้เรื่องงานเรียนก็จะจบแล้วแบบมีความรักคือชีวิตดูน่าอิจฉาอะไรแล้วก็ก็เลยตัดสินใจไม่ไหวละเลยถามคือเอาเบอร์ออฟฟิศเนี่ยค่ะโทรไปหาเขาเลยเขาไม่ได้บล็อกเบอร์ออฟฟิศเขาก็เลยบอกว่าเขาขอโทษเขาแบบคือจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยก็ได้เขามีคนอื่นไปแล้วเขาเลยฮะตอนไหนนี่ตอนไหนเขาบอกว่าคุยมาเดือนกว่าแล้วก็เลยแบบมันคือนึกย้อนไปมันเป็นช่วงที่เราแบบทำงานวิจัยใช่เป็นช่วงที่เราแบบทำงานวิจัยอยู่แล้วแบบก็ดีกันคือกลับมาดีกันมันก็สองปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แล้วแอบเหตุผลคือก็ถามไปว่าเหตุผลเพราะอะไรเขาบอกว่าเราเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยเห็นไหมมาอีกข้อหนึ่งละใช่มีเหตุผลใหม่มาเรื่อยๆใช่ก็ถามว่าตรงไหนหรอคือตอนนั้นก็ยังโทษเป็นความผิดตัวเองอยู่งงตัวเองมากเหมือนสติไม่มีก็แบบว่าเอ๊ะผิดตรงไหนหรอแบบเรายังปรับได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคือเหตุผลแบบฟังแล้วงงมากถ้ามันเกิดแม่เขาไม่ได้ถ้ามันเกิดพ่อไม่ได้ถ้ามันเกิดปู่ถ้ามันเกิดญาติเขาไม่ได้คือแบบเฮ้ยเราต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกจ้ะน้องคงขำแล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งข้ออ้างเยอะมากตอนแรกก็อ๋อก็ตอนที่เธอมีคนอื่นตอนนี้ฉันอยู่ก็ทำใจไม่ได้จริงผ่านมานานมากแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ละประเด็นใหม่อยู่ก็ทำใจไม่ได้คือทำไมคิดเรื่องเก่าอีกเพราะว่าตอนที่กลับมาคือเราตกลงกันแล้วว่าโอเคถ้าให้อภัยก็คือให้ทางใจให้อภัยทางใจคือไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกค่ะเหตุผลที่แท้จริงคือเขามีคนอื่นค่ะแล้วก็แน่นอนเขากำลังโยนความผิดทุกอย่างมาที่เราเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากไปกว่านี้ใช่แล้วก็ค่ะก็มาแบบมาคือเหมือนแบบทุกอย่างความจริงมันเปิดเผยมาทีละหน่อยทีละหน่อยคือตอนแรกก็ยังรู้สึกผิดว่าเอ๊ะผิดเพราะเราอะไรเงี้ยก็แบบเพ้อเจอไปแบบผิดจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังแบบหวังว่าละเขาจะแบบกลับมาอะไรเงี้ยพอวันนึงแบบแก้งานวิจัยอยู่ก็นึกเอะใจเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็คือจะเข้า Facebook ตัวเองผ่านโน้ตบุ๊กปกติคือไม่เข้า Facebook ผ่านโน้ตบุ๊กอยู่แล้วเปิดมาก็อ้าวล็อกอินเขาก็เลยกดเข้าไปดูความจริงมันก็เลยปรากฏ
ทุกอย่างคือมีคนอื่นค่ะในช่วงเดือนนั้นใช่ก็คือเป็นคนที่มาเหมือนเป็นเขาฝึกงานค่ะฝึกงานที่ทำงานเขาแล้วก็เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งค่ะแค่เดือนนึงที่เขาไปสายสัมพันธ์กันแล้วก็ตกลงใจคบกันอยู่เราก็ฝ่ายผู้หญิงก็มีแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วผู้หญิงก็รู้ว่ามีเราค่ะแล้วเหมือนก็ตกลงใจกันแล้วก็คงต่างมาเคลียร์ตัวเองเคลียร์ปัญหาแล้วก็ไปคบกันแล้วก็เปิดตัวในวันที่บอกเลิกเราค่ะมาถึงวันนี้สภาพจิตใจส้มเป็นไงบ้างคะก็โอเคขึ้นดีกว่าวันแรกที่รู้ว่าแบบมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งโทษตัวเองจ้ะคนจะไปยังไงก็ไปค่ะส้มก็จะหาเหตุผลสารพัดที่จะไปอย่าไปน้อยกับเหตุผลของเขาเลยค่ะแล้วก็แบบตอนทุกวันนี้ก็แบบคือเพื่อนเราก็เยอะเพราะว่าเราก็ยังอยู่เราเคยทำงานที่นั่นมาก่อนเพื่อนเราก็เยอะก็แบบว่ามีส่งมาบอกว่าโอ้โหดูแบบเขาหวานกันมากเลยเนาะหวานออกสื่อมากแบบอวยกันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเพื่อนเลยว่าไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องรายงานอะไรแบบนี้มาหรอกพี่ว่าถ้าเราไม่เห็นไปเลยมีความสุขกว่าจริงๆไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ค่ะส้มจริงๆถ้าแบบว่าเพื่อนหวังดีจริงๆแล้วพี่ว่าหวังดีทำอย่างอื่นดีกว่าหวังดีก็คืออ่ะชวนกันไปในเรื่องใหม่ๆดีกับวนกลับไปแบบเรื่องเก่าๆแล้วมันเหมือนกับตอกย้ำเราเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆวันนี้ค่ะไม่รู้สิส้มอาจเสียใจนะแต่พี่ว่าดีใจกับตัวเองเถอะวันนี้น้องได้เรียนรู้แล้วว่า5ปีที่ผ่านมากับคนคนนี้เขาน่ารักมากพอให้น้องรักจริงหรือถ้าเขายังสามารถมีแฟนและไปมีคนอื่นแล้วก็ยังไปแย่งแฟนคนอื่นมาด้วยพี่ว่าคุณสมบัติก็ไม่ได้ดีเพียงพอที่จะเป็นคนรักของเราเหมือนกันนะจะว่าไปและการได้เข้ามาก็แปลว่าเราต้องนั่งหวาดผวาทุกวันไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเขาจะไปคว้าใครมาอีกใช่นะถ้าเขามีวิจารณญาณแค่นี้ทุกวันนี้ก็แบบว่าฝ่ายหญิงรู้สึกภูมิใจจังเลยที่แบบได้มายังไงงงมากนะไม่เป็นไรค่ะเขาจะรู้สึกอะไรช่างเขาเราเองควรจะสนใจแต่ความรู้สึกของเราค่ะค่ะนะคนบางคนค่ะบอกแล้วการเสียเข้าไปน่าดีใจกว่าได้เข้ามาอีกแค่ตอนนี้น้องยังไม่รู้สึกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรออีกพักหนึ่งจะรู้ว่าไปเหอะมองย้อนกลับมาจะรู้ว่าโชคดีแล้วแหละนะนะคะขอบคุณค่ะส้มขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มๆเขาไม่มีความรักไม่ผิดที่เธอเปลี่ยนไปบ้างเหรอคะตอนนี้นี่เป็นฝ่ายหญิงล้วนๆเลยจริงๆนะสายนี้คุณหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูค่ะฮัลโหลอยู่เปล่าเอ่ยเดี๋ยวข้างหลังค่ะอุ้ยตกใจคุณหนูใช่ไหมคะค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคมาใครเป็นคนเปลี่ยนไปคะหนูเองค่ะหนูเองค่ะยังไงคะลองเล่าสิก็คือแบบว่าจริงๆหนูก็มีแฟนคนนึงที่แบบคบกันมาปีนึงแล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็คบมาเรื่อยแต่ว่าคือก่อนที่หนูจะคบกับแฟนคนเนี้ยคือจริงๆแล้วว่าหนูชอบเพื่อนเขาอะค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยมาจีบหนูเขาก็บอกเพื่อนว่าแบบเขาจะจีบหนูนะอะไรเงี้ยสรุปก็คือเพื่อนเขาก็เลยไม่คุยกับหนูก็เลยเป็นเขามาจีบหนูแทนแล้วก็เลยคบกันมาปีนึงค่ะก็ไม่มีอะไรก็คบกันมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะหนูก็คือหนูกำลังฝึกงานก็เลยแบบย้ายที่เรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไปเจอคนคนนึงที่แบบหนูก็รู้สึกว่าหนูแอบชอบเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูมีแฟนอยู่ทำไมหนูถึงแอบชอบคนอื่นแอบมองคนอื่นอะไรเงี้ยแต่หนูก็ก็ยังไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็มองไปรู้สึกคนที่หนูแอบชอบเขาก็เลยแบบแอบเฟซบุ๊กหนูมาอะไรนะคนที่แอบชอบทำไมนะคะแอบเฟซบุ๊กหนูมาอ๋อแอบเฟซบุ๊กโอเคค่ะค่ะแล้วก็แบบก็เหมือนเขาก็ทักมาคือเขาก็ทักมาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังอะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะคือวันเกิดหนูแบบมันผ่านไปแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยหนูก็แบบเฮ้ยแปลกๆอะไรเงี้ยก็แบบตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบดีใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกแปลกๆว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คุยแต่ทีนี้ก็คุยกันก็เลยได้คุยกันกับคนที่หนูชอบก็คุยกันไปสักพัก
แต่คือหนูก็ไม่รู้นะว่าเขามีแฟนไหมอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกันแต่คือหนูมีแฟนค่ะแล้วก็แบบก็คุยกันไปสักพักนึงทีนี้มันก็คุยกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะพี่แล้วแบบก็มีวันนึงหนูรู้สึกแบบเบื่อเซ็งอะไรเงี้ยหนูก็เลยเหมือนขึ้นสเตตัสว่าแบบเบื่ออยากนั่งรถเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยทักมาว่าจะพาไปนั่งรถเล่นแล้วหนูก็ไม่รู้หนูคิดยังไงหนูก็เลยไปกับเขาอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ยังรู้เลยว่าคิดยังไงแล้วไงต่อเดี๋ยวนะเขาก็มีแฟนแล้วป่ะเขาก็มีแฟนแล้วตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเขามีแต่ตอนนี้คือหนูแล้วรู้แล้วว่าเขามีแฟนเหมือนกันนะคะสองเราเท่ากันจริงๆเลยนะคะก็คือต่างคนต่างมีแฟนก็คุยกันค่ะแต่ว่าก็ยังคุยกันต่อไปก็คุยกันทีนี้ก็เลยมันก็เลยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนหนูรู้สึกว่าหนูมีความรู้สึกผิดบางอย่างอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามเขาว่าเราจะทำยังไงต่อไปแบบเราจะคุยกันต่อไปไหมหรือว่าเราควรจะหยุดแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันจนสุดท้ายก็คือแบบมันก็หยุดไม่ได้อะพี่เคยถามเขาไหมคะว่าเธอเคยรักฉันมากจนอยากมีฉันคนเดียวไหมเขาจะพูดตลอดเลยค่ะว่าแบบไม่น่ามีแฟนเลยเราไม่น่ามีแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลิกกับแฟนไม่เห็นยากเลยถ้าเกิดว่าเจอคนที่รักมากกว่าจริงเขาที่ใช่ป่ะเขาแล้วที่นี้ตอนแรกหนูก็แบบก็คือก็คุยกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้ววันต่อมาเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับแฟนนะหนูก็เลยแบบอึ้งว่าคือหนูทำให้เขาเลิกกับแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราล่ะหนูไม่สงสารเขาหรอคะคะแฟนเราอ่ะเราไม่สงสารเขาหรอหนูสงสารมากเลยพี่แล้วหนูก็เลยแบบหนูคือหนูแบบมันเป็นความรู้สึกผิดตลอดเวลาว่าหนูควรทำยังไงดีแต่ว่าหนูถามตัวเองว่าถ้าหนูรักแฟนหนูจริงๆอ่ะหนูจะไปคุยกับคนนี้ได้ขนาดนี้หรือเปล่าค่ะแล้วมันไม่เลิกเลยค่ะลองไปเลิกไปเลยสิใช่แต่คือแบบพี่คือแฟนหนูเขาก็ดีมากค่ะแล้วหนูก็เลยแบบไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เขาแบบเจ็บน้อยที่สุดจากการบอกเลิกของหนูหรือแบบจากการที่หนูไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาแบบทำให้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอะไรเจ็บกว่าระหว่างบอกเลิกเขากับคบไปเรื่อยๆแต่นอกใจบอกเขาไปเรื่อยแต่นอกใจค่ะหนูก็เลยตัดสินใจแล้วค่ะพี่หนูบอกเลิกเขาแล้วค่ะแล้วทีนี้แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่หยุดอะค่ะพี่คือแต่ว่าหนูอะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้บอกเขาตรงๆว่าหนูเลิกกับเขาเพราะหนูมีคนใหม่แล้วสิทำไมถึงไม่บอกอะคะหนูคือก่อนที่เขาจะมาเจอหนูอะค่ะพี่เขาเคยแบบเลิกกับแฟนเก่าเขาอะก็เลิกกับเขาเพราะว่าแฟนเก่าเขามีคนใหม่เหมือนกันหนูก็เลยไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องที่เจอซ้ำๆหรือเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกว่าทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันห้ามได้หรือเปล่าล่ะคะหนูก็แค่หลอกๆไปว่าไม่ได้มีคนใหม่นะแต่จริงๆแล้วในใจบอกว่าฉันน่ะมีคนใหม่แต่ฉันไม่บอกเงี้ยนั่นแหละหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงวันนี้เราพูดกันคำว่ามีสติเยอะมากจริงนะคะแล้วหนูมีความสุขจริงๆกับสถานการณ์ตอนนี้หรือเปล่าคะคือถ้าตัดเรื่องที่แบบเรื่องแฟนหนูที่แบบหนูกลัวเขาแบบเสียใจหรืออะไรเนี้ยนักอย่างอื่นหนูมีความสุขดีค่ะที่คนใหม่เขาก็ดีคือเขาก็แบบมันดูคุยกันรู้เรื่องมากกว่าแฟนหนูค่ะพี่ก็เลิกกับแฟนเลยแล้วเดี๋ยวดูนะว่าคนใหม่ทำไงต่อ คือจริงๆมันต้องคิดคนละเรื่องกันนะคะ คือกับแฟนเนี่ยถ้าเราไม่รักแล้วก็ต้องเลิกค่ะแต่กับคนใหม่ถ้าคิดว่าจะคบต่อไปอ่ะก็เลิกกันให้ถูกต้องกันไปซะแล้วก็มาคบกับคนนี้จริงๆชีวิตมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะจ๊ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้ทุกอย่างพร้อมๆกันมันก็เลยทำให้มันทุกอย่างมันซับซ้อนไปหมดค่ะคือจริงๆหนูไม่ได้อยากได้ทุกอย่างนะคะพี่แต่แบบคือเหมือนแฟนเก่าหนูเขาอะแฟนเก่าหนูอะเขาไม่จบอะค่ะเขาก็จะทักมาตลอดเลยว่าแบบเราจะพูดกันอยู่เสมอเราพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าถ้าใครสักคนนึงมีความตั้งใจที่จะเลิกกับอีกคนนึงจริงๆเนี่ยมันจะไม่มาคิดแบบนี้หรอกก็เขาทักไงคะก็เขาคุยถ้าเขาจะถ้าเราตั้งใจจะเลิกกับเขาจริงๆเราจะไม่ใส่ใจกับการทักการคุยหรือใดๆเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่รักคนคนนี้แล้วนั่นแหละสิคะแต่หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูแบบหนู
สงสารเขาอ่ะพี่ถึงได้บอกว่าหนูจะเอาทุกอย่างไงแล้วหนูก็เถียงพี่ว่าหนูไม่ได้จะเอาทุกอย่างแต่เนี่ยหนูกำลังจะเอาทุกอย่างอยู่เข้าใจไหมคะตอนนี้เพราะฉะนั้นหนูไม่มีสติหนูจะเอาทุกอย่างค่ะหนูก็เลยปวดหัวอย่างนี้แหละพี่ว่าตอนนี้คนที่น่าสงสารคือเราด้วยรู้ป่ะหนูลองคิดดูนะลองคิดถึงใจว่าคนใหม่ของเราจะรู้สึกยังไงเรายังไม่ยอมปล่อยมือแฟนเลยนะคะเราเป็นคนที่แค่แฟนเผลอแล้วมาเจอเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นต้องให้คุณค่าอะไรกับเรานี่อ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอเออเนี่ยก็คือมีผู้ชายอีกคนนึงแต่เขาก็มาเป็นแฟนเรานะเออเขาจะไม่เข็ดหลาบหรือกลัวเหรอคะว่าเอออีกหน่อยมีเราเดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกเพราะนี่คือภาพซ้ำๆที่น้องเคยทำให้เขาเห็นใช่ป่ะพี่ถึงได้บอกว่าเรานั่นแหละน่าสงสารที่สุดในการนี้ในขณะที่แฟนเรานะคะถ้าเกิดเขารู้ว่าแฟนเขาเป็นยังไงน้องว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับน้องอ่ะใช่ป่ะเขารู้สึกเขาก็ต้องรู้สึกดูถูกว่าว่าผู้หญิงอย่างนี้เหรอคือแฟนฉันเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ใช้คำว่าเอ๊ะน่ารักมากพอให้เขารักหรือเปล่าคุณค่าค่ะน้องคุณค่าในความเป็นผู้หญิงคุณค่าในตัวเรามันอยู่ตรงไหนน้องต้องระวังตรงนั้นด้วยเนาะบางทีการใช้ชีวิตกับความรักมันไม่ได้หมายความว่าทำอะไรก็ได้ตามใจเราเสมอไปถ้าเราไม่รู้จักมีความยับยั้งชั่งใจหรือว่ามองให้ออกว่ามันอะไรมันคือถูกผิดควรไม่ควรแล้วเนี่ยเราจะปล่อยชีวิตเราให้หลงระเริงไปเรื่อยๆทำอะไรก็ได้อยากได้อะไรก็เอาตรงนั้นวันหนึ่งค่ะพี่จะพูดเสมอเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดกับสายเมื่อกี้ไปว่าเวลามันผ่านไปนานๆแล้วพอเราเติบโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรามีสติเรามีความคิดมากขึ้นมองย้อนกลับมาชีวิตมันไม่มีอะไรน่าภูมิใจสำหรับเราเลยสักนิดนึงเนี่ยเราจะเสียใจแล้วก็เสียดายแล้วมันก็ย้อนกลับมาแก้ไม่ได้แล้วคือหนูก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เลยคบไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ ก็คือเลิกแล้วไงคะแต่ว่าแบบคือถ้าหนูควรแบบตัดขาดจากคนนั้นแบบไม่ควรแคร์ความรู้สึกเขาอีกใช่ไหมคะหนูควรตั้งสติก่อนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหนูรักใครกันแน่แล้วถ้าคนไหนที่ไม่รักหนูก็ปล่อยเขาไปก็แค่นั้นเองหนูรักกับคนไหนหนูก็อยู่กับคนนั้นอย่างที่บอกไงคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกหนูทำให้มันซับซ้อนเองเพราะความอยากไม่รู้จักพอของหนูต่างหากจริงๆทั้งหมดเนี่ยหนูแต่เป็นคนตัดสินใจชีวิตของหนูเองนะคะเพียงแต่พี่พยายามจะบอกว่าเออแล้วอีกคนจะคิดยังไงอีกคนจะคิดยังไงเหมือนกันเฮ้ยคนใหม่เขาน่ารักมากคุยกันได้รู้เรื่องทุกอย่างเลยแล้วเขารู้ไหมคะว่าหนูก็ยังไปแคร์หัวใจคนเก่าอยู่เห็นปะนี่คือสิ่งที่เรายังทำตัวไม่ดีพอจะเลือกใครสักคนหนึ่งเลยนะคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็จับมือไว้คนนี้ก็ไม่ยอมสะบัดมือไปเออแล้วคิดถึงหัวใจของคนสองคนนี้หรือเปล่าใช่ป่ะคะนี่ยังไม่ได้ให้คิดถึงหัวใจของแฟนของผู้ชายคนใหม่เลยนะที่ไปให้เขาเลิกกันมาเนี่ยใช่ป่ะคะเพราะนั้นคิดถึงแต่มุมตัวเองใหญ่โตเหลือเกินค่ะคือมุมของเรามันใหญ่เกินไปอ่ะจนกระทั่งไปเบียดเบียนคนนั้นนิดคนนี้หน่อยแล้วก็บอกว่าโอ้ยสับสนอ่ะไม่เห็นมีอะไรให้สับสนเลยค่ะหนูแค่ไม่เลือกหนูแค่โลเลหนูแค่อยากได้ไปหมดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นผู้กระทำไม่ค่อยรู้สึกค่ะอีกหน่อยโดนแบบนี้บ้างหนูจะรู้มันเจ็บปวดขนาดไหนหนูรู้ว่ามันเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำกับใครก่อนค่ะนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเออจริงด้วยล่ะพี่เราเกิดยุคผิดจริงๆเออเราเกิดยุคถูกแต่อยู่นานไงอยู่นานเกินไปเลยเห็นความเปลี่ยนไปอันแบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอีกหนึ่งสายคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะว่ายังไงคะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปอันนี้มันเป็นความผิดของความรู้สึกค่ะค่ะทั้งเขาแล้วก็เราด้วยค่ะจำนวนคนมากมายอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคือหนูบอกก่อนเลยนะคะคือว่าหนูเป็นทอมค่ะค่ะค่ะแต่ทอมที่หนูเป็นเนี่ยไม่ใช่ทอมที่ทั่วไปนะคะค่ะเป็นทอมที่ชอบทอมด้วยกันค่ะอ๋อเป็นทอมที่ชอบทอมด้วยกันโอเคค่ะถ้าแบบวงการของหนูเขาจะเรียกว่าทอมเกย์อะค่ะค่ะก็มันเริ่มจากมีช่วงหนึ่งอะค่ะหนูรู้จักกับแฟนคู่หนึ่งผ่านโลกออนไลน์ค่ะแต่นั้นก็จะเป็นแบบเบอร์รี่อะค่ะรู้จักแฟนคู่หนึ่งคือเขาเป็นแฟนกันอยู่ค่ะเป็นแฟนคู่หนึ่งค่ะค่ะค่ะอาทักทางโลกออนไลน์เนี้ยค่ะค่ะก็มีครั้งหนึ่งก็จัดมีตติ้งกันนะคะในกลุ่มทอมที่ชอบทอมด้วยกันนะคะคราวนี้หนูรู้จักกับน้องคนหนึ่งค่ะก็สนิทกันแบบว่าคุยเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ไปนัดเจอกันก็ทอมหลายๆคนอะไรเงี้ยที่แบบชอบแบบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้พอหลังจาก
จากมีตติ้งนั้นมาก็น้องเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบบีบีมาหาแล้วพี่พี่เห็นพี่คนนั้นไหมใส่เสื้อขาวไหมที่หน้าตาน่ารักดัดฟันอะไรเงี้ยอ๋อพี่คนนั้นหล่ออะไรเงี้ยคือเราก็รู้จักแต่เราไม่สนิทเท่ากับน้องคนนี้อะค่ะค่ะทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนให้เราแบบติดต่อให้เงี้ยเหมือนแม่สื่อแม่ชักอะค่ะให้จีบให้ใช่ค่ะค่ะเราก็เลยแบบติดต่อให้ทีนี้เขาก็คบจากครั้งนั้นเขาก็คุยกันคบกันจนมาได้สักพักค่ะเราก็แบบสนิทกันอะค่ะสามคนไม่ว่าจะไปดูหนังกินข้าวไปเที่ยวเงี้ยเราก็จะไปด้วยกันสามคนอ่ะจะสนิทกันมากทีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือเขาก็เริ่มมีปัญหาแล้วพอคบกันมากันสักพัก คือพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็จะมาปรึกษาเราทั้งสองคนเลยนะคะก็จะมาปรึกษาเราบอกเฮ้ยเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรเราก็บอกเฮ้ยใจเย็นๆนะคุยกันก่อนอะไรอย่างนี้พอคนนี้มาก็เนี่ยงอนเราอีกแล้วอะไรเงี้ย เรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาของทั้งคู่ใช่ค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะคือเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาแต่มันจะมีช่วงหนึ่งคือเวลาที่คนน้องอะค่ะค่ะคือคนน้องที่เราจะสนิทมากกว่าค่ะเขาไม่อยู่กับเราเนี่ยค่ะเขาจะแสดงอาการแบบไม่เหมือนพี่น้องอะค่ะพี่ อยู่ดีเขาจะมากอดเรามาหอมเรามาแบบนู่นนี่มุกแต่เราอะจนเรารู้สึกอะค่ะว่าเขาน่าจะคิดกับเราเกินเลยเราก็แบบก็แอบแสดงออกไปนะคะว่าเราก็คิดเหมือนกันแต่คือเราตัวเราไม่อยากหักหลังใครไงค่ะคือเราแบบเฮ้ยเราทำให้เขารักกันนะแล้วเราจึงมาหักหลังเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้อะไรทีนี้พอถึงตาพี่ค่ะพี่มันไม่ได้มีแค่นั้นคือพอไปอยู่คนที่นะคะเขาก็จะแสดงแบบนี้กับเราเหมือนกันใช่ค่ะคือเราก็งงไงค่ะแบบว่าสับสนว่าเฮ้ยเขาแกล้งเราหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่มันน่าจะไม่ใช่นะคะพอแบบเวลาคนน้องเขาติดเรียนเนี่ยค่ะติดสอบจะไม่อยู่ห้องไม่อยู่หอเขาจะอยู่กันเขาจะอยู่ด้วยกันสองคนแต่ว่าหนูจะอยู่ที่นึงแต่ว่าจะไปหากันแต่พอแบบน้องต้องแบบติดสอบต้องไปนอนหอเพื่อนต้องไปเคลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะไปอยู่กับคนพี่ทีนี้ก็เหมือนกันค่ะพี่อยู่ดีคนพี่เขาก็จะมาแบบมองเราจ้องตาเราอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเราไม่ได้คิดไปเองค่ะหนูว่าเขาคงจะรู้สึกอะค่ะเราก็รู้สึกนะคะแต่เขาไม่เคยบอกว่าเราชอบเขาหรือว่าเอ้ยว่าเราว่าเขาชอบเราชอบเราใช่ค่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าเขารักหรืออะไรเขาพูดแค่ว่าเอออยู่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยอย่าไปไหนไม่รู้แหละขอให้อยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะคือแบบตอนนั้นมันความคิดมันแบบว่าสับสนนะคะพี่ระหว่างแบบความถูกต้องความต้องการเราอะแต่ความต้องการเรามากกว่าเขาก็เห็นหนูต้องการไปหมดนะคืออ่ะคนน้องหนูก็รู้สึกพิเศษค่ะอ่ะแล้วคนพี่ก็รู้สึกพิเศษค่ะมันก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วรู้สึกพิเศษกับใครมากกว่ากันบ้างไหมคะคือกับน้องเนี่ยมันจะแบบทีเร่งทีจริงไงค่ะพี่ด้วยความที่สนิทแต่กับพี่เนี่ยจะแบบเขาจะด้วยความที่เขาโตกว่าเขาจะแสดงออกแบบว่าเออเขาจริงนะอะไรเงี้ยแต่เวลาเราอยู่กันสามคนนะคะมันจะเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือต่างคนต่างกลัวจะรู้อะไรเงี้ยค่ะว่าเราทำอะไรกันอยู่จะมีหนูคนเดียวที่รู้เรื่องอะค่ะแปลว่าถ้าอยู่ด้วยกันสามคนต่างคนต่างจะรู้สึกว่าเราก็เป็นแค่ที่ปรึกษาคนใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยและในความสัมพันธ์ของเขาสองคนล่ะคะเขายังเป็นแฟนที่ดีต่อกันไหมจากสายตาของเราเป็นแฟนที่ดีกันใช่ค่ะไปละงง อ่ะแล้วไงต่องงใช่ไหมคะคือพี่ไม่ได้งงอะไรหรอกค่ะคือจำนวนคนอ่ะเข้าใจได้แต่เพียงแต่พี่แค่งงตัวน้องเจนเองด้วยเหมือนกันว่าตกลงเอายังไงคือหนูก็ไม่อยากเขาเลิกกันนะคะอันนี้ใจจริงหนูคือแบบหนูไม่ได้อยากเขาเลิกกันแต่ถ้าเกิดแบบคนไหนต้องการหนูค่ะพี่หนูก็แบบเต็มใจที่จะไปอยู่ด้วยนี่สินี่แหละที่งง คือมันเป็นความรู้สึกจะบอกว่ารักหรือเปล่ามันก็ไม่ได้พูดเต็มปากนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะแต่เราไม่เรียกร้องนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องกับเรา คือแบบเวลาเราอยู่กับคนน้องเนี่ยเราก็จะแบบทำตัวเหมือนแบบกุ๊กกิ๊กอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าก็เหมือนก็เป็นแฟนคนน้องค่ะใช่พอเรามาอยู่คนพี่ก็
็เหมือนกันค่ะพี่เขาก็จะเทคแคร์หนูเหมือนหนูเป็นหน้าที่แฟนอีกคนนะคะแต่จะไม่มีแบบเกินเลยแบบอย่างนั้นนะคะค่ะแต่เคยมีครั้งนึงกับคนที่ถึงขั้นจูบกันค่ะค่ะแค่นั้นมันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากแต่มันเป็นความรู้สึกแบบนี่เราทำอะไรอยู่นั่นสิมันเป็นความรู้สึกที่ผิดเงี้ยผิดที่เธอเปลี่ยนไปผิดหมดค่ะผิดทั้งสองคนค่ะผิดกับทั้งสองคนผิดเพราะว่าตอนนี้น้องก็นะเขาก็แฟนคนอื่นอะทั้งคู่เลยแหละมันบังเอิญแฟนคนอื่นดันโลกกลมเหลือเกินอะคือเขาเป็นแฟนกันด้วยแล้วเราก็ดันเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ทำให้คนสองคนเจอกันรักกันใช่ค่ะแล้วเราก็แย่งเลยอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอยู่ในตรงนั้นอยู่นะคะแล้วตอนนี้ยังไงคะน้องตั้งใจว่าคืออันนี้มันผ่านมาสักพักอะค่ะค่ะพอหนูแบบว่าต้องย้ายบ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันทั้งคู่เลยเขาก็จะค่ะตัวหนูเองเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังคบกันอยู่นะคะพี่สามปีแล้วแต่เขาก็จะแบบไลน์มาหาบ้างเฟซมาหาบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาทั้งคู่อะค่ะแต่แบบเขาก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะพอได้คำตอบไปยังแต่มันเป็นช่วงที่แบบหนูก็มีความสุขนะคะแต่มันก็มีความรู้สึกผิดอะค่ะพี่ตอนนั้นใช่ไม่หรอกที่พี่ถามว่าได้คำตอบหรือยังคือเห็นไหมคะว่าพอน้องถอยออกมาไม่เห็นมีใครทุรนทุรายจะตามหาเท่าไหร่เลยใช่ค่ะแต่ตอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับโอ้ยฉันดูมีค่าจังเลยอะสองคนเนี้ยแบบชอบฉันทั้งคู่เลยเห็นปะคะตอนนั้นต้องระวังมากเลยตอนความรู้สึกตรงเนี้ยมันกำลังแบบรุนแรงอะค่ะเห็นปะพอย้ายบ้านปั๊บนานๆส่งไลน์มาที่ใช่ค่ะเขาก็แบบทักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคิดถึงนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเนี้ยแต่เราก็แบบว่าไม่ได้แบบพูดอะไรไงแบบให้เขารู้ว่าเราคิดถึงนะอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบหักห้ามใจอะไรเงี้ยค่ะเจนไม่กลัวเหรอคะอะไรนะคะไม่กลัวเหรอคือถ้าเป็นพี่จะกลัวนะคือหมายความว่ามันน่ากลัวเนอะคนสองคนที่เขาเป็นแฟนกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่มาเขาก็มาทำท่าเป็นแบบต่างคนต่างก็มาทำท่าเป็นชอบเราลองคิดดีๆสิคะว่าอ้าวแล้วเขาเป็นคนยังไงกันเนี่ยคือก็กลัวนะคะคือกลัวเขาจะรู้กลัวแบบไม่ใช่กลัวเขาจะรู้กลัวที่จะอยู่ในสภาพในสถานการณ์แบบนี้แบบว่าคำว่ากลัวของพี่มันมีความหมายว่ากลัวคนทำผิดสองคนแล้วดึงเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะก็กลัวนะคะตรงนั้นใช่ป่ะเพราะว่าเขาเป็นแฟนกันการเป็นแฟนกันมันหมายถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจความมั่นคงคนดีๆเขาเป็นแบบนั้นกันแต่คนสองคนเนี่ยเขารักกันยังไงก็ไม่รู้ค่ะเขาดึงหนูเข้าไปทั้งคู่เลยเขาสองคนเป็นคนน่ากลัวเนาะแต่เราอะยอมค่ะแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยบอกรักเราไม่เคยอะไรเงี้ยเราก็ทำให้เราแบบไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกค่ะที่สื่อสารกันตอนนั้นนะคะนั่นแหละค่ะคนที่มีแฟนแล้วแล้วรักกันก็ไม่ควรไปสื่อสารกับคนอื่นแบบนี้ไงค่ะเนี่ยปะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าพี่กำลังรู้สึกว่าคนสองคนนี้ก็ประหลาดคนสองคนที่รักกันแล้วไม่ซื่อสัตย์ต่อกันต่อหน้าต่อตาซึ่งหน้ากับคนอีกคนนึงซึ่งต่างคนต่างก็รู้จักหนูดูลองคิดง่ายๆก่อนสิสมมติว่าคนคนหนึ่งมีแฟนรักกันมากแล้วก็ไปนอกใจแฟนไปด้วยไม่รู้แหละจะด้วยสายตาหรือด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละกับเพื่อนของเขาเพื่อนของเราเองหนูคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนดีป่ะแต่คนตรงนั้นเป็นแบบนี้ทั้งสองคนเลย แล้วหนูเองก็เข้าไปร่วมภาคีนั้นกับเขาด้วยโดยไม่รู้สึกไม่มีใครรู้สึกเลยสักคนนึงหรือแม้แต่รู้สึกก็ได้นะคะแต่ก็ยังทำรู้สึกเหมือนว่าจะผิดนะแต่ว่าก็ทำพี่ว่าโลกนี้มันจะวุ่นวายมากเนอะถ้าทุกคนเป็นแบบนี้กันไปหมดใช่ค่ะดีที่ย้ายบ้านเนี่ยพี่ว่าหนูโชคดีแล้วล่ะที่ถอนตัวออกมาได้พี่บอกมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวนะคะคือตอนนั้นหนูก็ไม่คิดนะคะเขาเลิกกันอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวกับการเลิกกันจ้ะคือคนเรานอกใจไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันหรือเปล่าแค่นอกใจก็ผิดแล้วแล้วน้องได้คำตอบแล้วว่าต่อให้น้องจะอยากให้เขาเลิกกันถ้าเขาไม่เลิกเองเราก็ไม่ได้มีผลใดๆต่อชีวิตเขาทั้งสองใช่ไหมคะและวันนี้เจนก็ได้เห็นคำตอบที่ชัดเจนมากว่าพอย้ายบ้านออกมาไม่เห็นมีใครตามหาอย่างที่พี่บอก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเขาอาจจะเป็นคนแค่คนที่ใส่แบบนี้หยอดไปเรื่อยๆและดันหยอดแล้วแหมมันดันหยอดได้หยอดได้ด้วยสิมันก็เลยทำให้เกิดความแค่คนที่ใส่ไม่ดี2คนมารักกันใช่ค่ะดันมีเราเป็นตัวแปรค่ะนะคะค่ะรอดมาได้ดีมากค่ะการย้ายบ้านนี้มีประโยชน์หลายสิ่งจริงๆขอบคุณมากค่ะเจนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงท้ายความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักมาค่ะครับ Friday ช่วงท้ายนะคะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักวันนี้สายเยอะมากนะคะค่ะคือนี่ขนาดว่า2ชั่วโมงแล้วนะยังมีสายต่อคิวเยอะมากจริงๆค่ะสายนี้คุณพุทธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะว่าไงคะค่ะผิดที่เธอเปลี่ยนไปเท้าความก่อนเลยค่ะพอดีพุทธแอบชอบพี่คนนึงอยู่เขาเพิ่งมาทำงานใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาพี่เขาเป็นทอมค่ะค่ะแล้วคือความรู้สึกแรกที่เจอพี่เขาคือรู้สึกว่าน่ารักดีค่ะพี่เขาจะตัวกลมๆขาวๆพอหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าสายงานจะต้องมาเกี่ยวข้องกันเหมือนกับพี่เขาต้องมารับผิดชอบงานหนึ่งแค่ชั่วคราวแล้วต้องได้มาโคจรกับปุ๊นิดนึงเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็สนิทกันมีเรื่องอะไรเขาก็จะรบกวนเราบ่อยๆแล้วก็โทรหาบ่อยๆก็คือถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็จะคุยกันตลอดแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นการคุยที่ค่อนข้างนานแล้วก็มันจะมีบางโมเมนต์บางช็อตที่แบบทำให้เรารู้สึกดีกับพี่เขามากๆจนบางทีเผลอคิดไปไกลด้วยว่าเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องปกติของคนที่ชอบใครสักคนนึงใช่ก็หลังจากนั้นมาพุทธก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงเหมือนกับชอบเขาไปแล้วชอบเขาไปแล้วแล้วยิ่งมันยิ่งมีการคุยกันมากขึ้นคือเหมือนกับเวลาที่พี่เขาต้องออกไปเจอลูกค้าเขาก็จะโทรกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันคุยกันเยอะเกินไปจนคนที่ออฟฟิศเขาอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าทำไมสองคนพูดคุยกับใครนักหนาทำไมคุยนานจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยแล้วแบบคุยแล้วมีหัวเราะมีพูดมีอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนมันผิดสังเกตแล้วซึ่งพูดเองก็สังเกตเห็นได้ว่าคนอื่นเขาก็คงจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าพูดชอบใครอยู่หรือเปล่าชอบพี่เขาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เห็นก็คือมีคุยกับพี่เขาคนนี้แค่คนเดียวคนอื่นเหมือนก็คือเหมือนกับมองออกใช่ค่ะทีนี้ความรู้สึกของพุทธก็เลยเหมือนกับกลัวว่าคนที่เอาฟิตเขาจะรู้ว่าพุทธจะชอบพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพุทธก็เลยต้องเก็บอาการเพื่อที่จะไม่ให้ใครเขารู้ด้วยการที่แบบว่าบางทีก็ทำนิสัยไม่ดีใส่พี่เขาด้วยแต่พี่เขาเองก็มีแฟนแล้วส่วนหนึ่งพุทธก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขามีแฟนแล้วพุทธเองก็ไม่ค่อยอยากจะก้าวไกลเขาด้วยแต่คือด้วยความที่รู้สึกว่าเราอะชอบเขาไปแล้วมันดึงกับเองกลับมาไม่ค่อยจะได้แต่ก็พยายามอยู่ที่จะไม่คิดเรื่องเขาคนเหนือนะคนอื่นดูออกหมดเลยอะแล้วพี่เขารู้ไหมคะว่าเรารู้สึกยังไงคือปกติพี่เขาไม่ค่อยได้เข้ามาในสาขาแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเวลาที่ปูคุยกับเขาเขาจะปูจะรู้สึกยังไง แต่ไม่รู้ว่าเขาฟังจากเสียงเวลาที่คุยกันเขาจะรู้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคือมันค่อนข้างที่จะแบบสังเกตได้ง่ายอยู่บ้างถ้าเป็นพูดเองพูดคิดว่าอาจจะรู้อยู่แต่เขาอาจจะไม่แน่ใจ 100% จนมาถึงตอนนี้ล่าสุดพี่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาไปแล้วคือเหมือนกับก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการพี่เขาก็เล่าให้ฟังบางส่วนแล้วเหมือนกับคือความรู้สึกปุ๊บไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นแบบว่าเป็นแปลกๆโดยส่วนตัวแล้วคือเหมือนกับคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันว่า
พี่เขาเลิกกับแฟนแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าคนอื่นนะก็มองปูในอีกแบบแบบเหมือนกับอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเหมือนกับว่าปูอะเป็นสาเหตุที่เขาอยู่ชอบพี่เขาอยู่แล้วปูก็กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าปูชอบพี่เขาอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวไปอีกยาวอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ายากแฮะยากตรงที่เราไม่อยากแต่ว่าเราแสดงออกไปแล้วจ้ะคือมีหลายครั้งที่เรามักรู้สึกว่าการแสดงออกซึ่งความรักคือฉันต้องไม่พูดฉันต้องแสดงว่าฉันไม่สนใจคือนั่นแหละคือสิ่งที่ยิ่งทำให้คนเขาสังเกตเห็นเนี่ยแหละเพราะมันผิดธรรมชาติเวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ได้แปลว่าเราต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะบางคนดูไม่ใส่ใจจนเป็นพิเศษก็มีใช่คือพูดทำแบบนั้นนะคะคือดูไม่ใส่ใจเวลาที่พี่เขาเข้ามาก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จริงๆคือแบบก็อยากจะใส่ใจเขาอยู่เหมือนกันก็คือพูดคุยแต่ว่าพูดคุยน้อยกว่าเวลาที่คุยโทรศัพท์กันได้สามเวลาที่เจอกันโอเคแล้วปัญหาตอนนี้คือตอนนี้เหมือนกับว่าพี่เขาแปลกๆไปค่ะไม่รู้ว่าพี่เขารู้ว่าปูชอบหรือเปล่าแล้วสิ่งแบบคือช่วงนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมีอะไรก็จะโทรมาถามเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยคือจนปัจจุบันนี้คือพี่เขาไม่ค่อยได้โทรมาค่ะแล้วเวลาคุยกันก็จะเป็นแปลกๆไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเป็นเหมือนกับน้ำเสียงดูห่างเหินขัดขัดค่ะใช่ค่ะดูไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วความรู้สึกของตัวเองรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เรารู้สึกเสียใจมากเพราะมันแปลกไปจนเรารู้สึกตั้งตัวไม่ทันจริงๆพี่ว่าตั้งตัวทัน เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากเดิมเท่าไหร่หนึ่งตอนแรกมีแฟนแล้ว สองต่อให้เลิกกับแฟนก็ยังไม่มีเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้น เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ถึงได้บอกให้เขาว่าเขาว่าคงรู้และก็แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอรู้แล้วไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันเลยต้องมีการวางตัวที่ถอยออกมาอีกนิดนึงเพราะกลัวว่ายิ่งอยู่ใกล้หนูยิ่งไปกันใหญ่ในเรื่องความรู้สึกหรือเปล่าคือแต่ตอนนี้คือพูดเองอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าความรู้สึกก่อนหน้านี้คือเหมือนกับพี่เขาใส่ใจเราเหมือนกับเป็นน้องคนนึงเป็นพี่เป็นน้องกันคือตอนนั้นมันรู้สึกโอเคเราก็โอเคในความรู้สึกพี่น้องที่เขารู้สึกให้กับเราคือตอนนั้นพุทธก็รู้แล้วค่ะว่าพี่เขารู้สึกกับพุทธเหมือนน้องคนหนึ่งแล้วพุทธเองถึงจะชอบพี่เขาอยู่แต่ก็ตอนนี้คืออยากให้เขาเป็นเหมือนที่เขาเคยเป็นพี่คนหนึ่งที่โทรมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างแล้วก็ถามไถ่บ่อยๆบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันยังจะดีกว่าบางทีแต่บางทีบางอย่างความรู้สึกของคนอื่นเลยอะเราคงจะไปจัดแจงให้เขาไม่ได้ค่ะพุทธนี่เอาไหมคะนั้นมันก็เลยต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราคิดกันอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงก็คือตอนที่เขาเข้ามาคุยกับพุทธแรกๆนั้นก็คงเขาคงคุยแบบพี่น้องแหละก็สนุกสนานคุยกันเขาคงรู้สึกดีที่คุยกับเราแต่เป็นแบบว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานั้นมันไม่ได้เกินเลยไปถึงไหนแต่เราแต่หากที่เป็นฝ่ายเกินเลยไปจนถึงวันหนึ่งที่เขาเลิกกับแฟนพี่ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าสิ่งที่พูดแสดงออกมันอาจจะมากพอที่ทำให้เขารู้แล้วล่ะว่าเรารู้สึกกับเขายังไงแล้วมันก็เลยเป็นอย่างพี่อ้อยว่าตะกี้นี้คือเขาก็เลยพยายามจัดระเบียบจิตใจตัวเองหรือกับของพูดเองด้วยการขยับออกไปหน่อยนึงเพื่อจะวางตัวหรือวางสถานภาพให้ชัดอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพูดเราก็ทำตัวปกติแล้วกันถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งก็กลับมาเป็นพี่น้องคุยกันสนิทกันอย่างเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าเราคงไปบังคับใจเขาไม่ได้แต่เราปล่อยให้เวลามันทำงานของเราโดยที่ให้ทำงานให้เราโดยที่เราก็ทำตัวปกติไม่รู้แหละเมื่อไหร่คุยกันฉันก็คุยเป็นพี่น้องกับคุณได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณแบบถอยห่างไปเราก็คงจะไม่ไปงองแงหรือไปวุ่นวายอะไรกับเขาก็คงต้องรักษาสภาพแบบนี้สักระยะหนึ่งจนกว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบสบายใจขึ้นที่จะกลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมก็ได้ค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่พุทธอยากจะทำด้วยก็คือว่าอยากจะพยายามเลิกคิดเรื่องเขาด้วยส่วนหนึ่งบางทีมันมีเรื่องของเขาเข้ามา
เป็นอิทธิพลในชีวิตเราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันถ้าความคิดกดปุ่มได้นะสบายแล้วตอนนี้ใช่ปะคะใช่แต่มันยากค่ะมันยากพุทธเนาะมันยากเหมือนกันวันนี้มีคนอยากได้อันนู้นอันนี้แต่ไม่พอเลยอยากได้ความเหมือนเดิมอ่ะเราบังคับใจใครไม่ได้จริงๆค่ะนอกจากยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอันนี้มาจากการเดาหมดนะว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าเขาเห็นว่าเรารู้สึกพิเศษแล้วเขาไม่ได้พิเศษขนาดนั้นเลยถอยไปหรือเปล่าซึ่งเมื่อเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเขารู้สึกกับเราจริงๆมันง่ายมากเลยที่เขาจะก้าวเข้ามาในชีวิตเราเพราะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าเรารู้สึกดีต่อเขาแต่ว่าวันนี้พอมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาถอยออกไปเราก็คงต้องอยู่ในที่ทางของเราแต่ถ้าจะบอกว่าเออเราอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้บางทีมันยังทำแบบนั้นไม่ได้หรือมันยังไม่ได้แบบนั้นเราก็คงต้องยังอยู่ในที่ทางของเราทีนี้ไอ้การอยู่ในที่ทางของเราแล้วบอกว่าเออเราพยายามควบคุมจิตใจตัวเองที่จะไม่ให้รู้สึกกับเขามากไปเนี่ยพี่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วแหละเนาะเพราะเราเองเราต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะที่แต่ว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรจัดใจเย็นๆค่อยๆนะคะบางทีมันไม่ต้องไปบีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปก็ได้แต่รู้สึกได้แต่รู้จักเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ในที่ทางอันควรค่ะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ฉันจะต้องแบบเลิกคิดฉันจะต้องไม่ชอบเขาจะยิ่งคิดอย่างเงี้ยยิ่งรู้จักยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุป่ะใช่มันจะยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเราไปบีบกดไปกดมันเท่าไหร่มันจะยิ่งระเบิดเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วคือรู้มีสติเราพูดถึงคำว่าสติกันบ่อยมากนะคะรู้สติตัวเองว่าเออเรารู้สึกแบบนี้กับเขาไปแล้วแต่มันไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเราวันหนึ่งเขาอาจจะมีคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในที่ทางของเราแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นทุรนทุรายว่าจะต้องหยุดให้ได้เดี๋ยวนี้จะต้องเลิกชอบเขาแล้วฉันโอ้เป็นวิธีทางอะไรจะพูดมันยากเกินไปนะจริงๆอยากให้มันเร็วขึ้นอะไรอุ้ยน้องขายากอีกหน่อยเดี๋ยวแก่ๆก็ลืมเองแหละคือมันในสุดมันต้องลืมจริงๆค่ะเพราะว่าพอเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยวันหนึ่งความรู้สึกมันจะเป็นไปเองแต่ไอการที่ต้องไปทำแบบนี้โดยต้องรีบร้อนแบบเนี้ยบางทีมันทรมานตัวเองแล้วมันยิ่งทำให้ยิ่งรู้สึกมากขึ้นค่ะพี่ยกตัวอย่างเสมอว่าไม่มีใครลืมกระเป๋าตังค์ในวันที่เราถามตัวเองตลอดว่าเมื่อไหร่จะลืมกระเป๋าตังค์ให้ลืมกระเป๋าตังค์หน่อยดีลืมกระเป๋าตังค์หน่อยสิไม่มีทางเวลาที่มันลืมมันก็เกิดจากการที่เราทำทุกอย่างไปเป็นปกติแต่ละวันคิดถึงเขาก็ให้เจ็บปวดน้อยลงขอให้มันเป็นแบบนั้นแค่นั้นก่อนไอถึงขั้นจะแบบพี่ช่วยกดปุ่มให้หนูลืมฉันจะลืมแล้วมันจะลืมไม่หลักก็ยิ่งไปท่องบทอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เลยเนาะนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ยอมรับเลยก็คิดถึงอ่ะก็คิดถึงแล้วก็ต้องยอมรับต่อไปว่าก็เขาไม่ได้คิดถึงเราเท่าที่เราคิดถึงเขาไงเขาถึงเดินห่างออกไปแค่นี้เองมันคือแค่นี้ต้องยอมรับความจริงให้ได้ทุกวันเนาะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสายในการแชร์ประสบการณ์และต้องขอโทษอีกหลายๆสายที่รอเข้าคิวมาและปรากฏว่าเวลาหมดไม่ทันนะคะความรักไม่ผิดที่เธอเปลี่ยนไปพรุ่งนี้เป็นชื่อตอนเดียวกับซีรีส์ด้วยเราติดตามได้นะคะว่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งรักแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนหลายๆสิ่งเพื่อจะทำให้เขารักมากขึ้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่ามันจะได้ผลตรงข้ามไหมค่ะนะคะความรักทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้ค่ะจริงๆค่ะแต่ความไม่รักทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆอีกเหมือนกันนะคะลองดูว่ามันจะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรวันพรุ่งนี้ค่ะน้องพุทธดีเจพุทธแล้วก็น้องหมอเจี๊ยบละลนานะคะซึ่งหลายคนชอบมากหลังจากดู Club Friday Show ยิ่งชอบหนักไปอีกจริงๆ M25 ค่ะเจอกัน 20:00 พรุ่งนี้ละครสนุกความสุข 20:00 ค่ะนะคะนะคะแล้วก็ฝากย้ำค่ะวันนี้ยังมีหลายๆข้อความที่ถามมาถึงเรื่องของ The Lost Love Song วันนี้วันจันทร์ได้ดูค่ะค่ะคือเมื่อกี้มีถามละเอียดลงไปอีกว่าแล้ววันจันทร์จะได้ดูอะไรยังไงอะไรค่ะก็เสมือนหนึ่งว่าวันนี้ค่ะมันมีความผิดพลาดที่ทางด้านเทคนิคที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยมีส่วนหนึ่งเป็นของเทปเมื่อวานนี้แล้วก็มีตอนท้ายเป็นของเทปคราวหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเราจะเสมือนถึงว่าเราได้ดูของวันนี้ไปอีกทีหนึ่งแล้วก็วันจันทร์ก็คือต่อจากที่เราดูมาแล้วก็ละกันเนาะแต่ทั้งหมดนั่นคือบรรยากาศแห่งคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของหลายๆคนที่ได้นั่งดู The Lost Love Song ก็ขออภัยอย่างมากๆไว้ตรงนี้ด้วยสำหรับความผิดพลาดในวันนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันต่อนะสวัสดีค่ะความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปโดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรัก